ูแลในส่วนของ PA Encom International นะครับเป็นผู้จัดการทางด้านพลังงานธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์นะครับมีความเชี่ยวชาญเรื่องของพลังงานแห่งอนาคตก็ว่าได้เลยนะครับหาตัวจับได้ยากนะครับวันนี้ท่านอาจารย์ก็ให้เกียรตินะครับมาบรรยายให้พวกเราฟังนะครับก็ขอเรียนเชิญท่านอาจารย์ได้เลยครับโอเคครับผมสวัสดีครับน้องๆเรียกน้องๆแล้วกันน้องครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีผมสต็อปแชร์ลิงก่อนนะครับให้อาจารย์แชร์ของอาจารย์บ้างแชร์ได้หรือยังครับเห็นหรือยังนะครับโอเคมาแล้วครับโอเคเห็นสไลด์แล้วเนาะโอเคนะครับเสียงโอเคใช่ไหมครับครับก็เริ่มเลยแล้วกันนะครับก็สวัสดีน้องๆ นะครับนี่เรามองกันเป็นน้องๆแล้วกันอาจจะเริ่มเป็นรุ่นอาแล้วเพราะว่าจะมีลูกๆของเพื่อนในรุ่นเดียวกันก็มาเรียนอยู่ที่คณะนี้แหละนะครับนี่ขอเริ่มนะครับยิงเราวันเนี้ยผมมองว่าทีมเนี้ยมันโอเคพลังงานแห่งอนาคตนะครับให้เราดูตรงนี้ภาพเป็นสามเหลี่ยมเนี่ยผมก็เมื่อก่อนก็ทำโซล่าอย่างที่อาจารย์ทวีพลพูดแหละแต่ตอนนี้ผมกลับมาอยู่บริษัทแม่คือ PA นะครับตอนนี้คือทุกองค์กรต้องปรับตัวนะครับก็จะมีถ้าด้าน Energy เนี่ยตอนนี้มันไปไกลกว่านั้นอีกอย่างแต่ว่ามันจะถ้ามองมันเป็นภัยคุกคามของสามการไฟฟ้าเลยแหละอย่างที่เราเคยเห็นว่า peer to peer energy trading ที่ต่างประเทศเนี่ยมันกำลังจะมาแล้วองค์กรก็ต้องปรับตัวคือต่อไปในอนาคตไฟฟ้าเนี่ยจะต้องไม่ก็จะไม่ซื้ออีกแกลอย่างเดียวการไฟฟ้าสายผลิตอย่างเดียวแล้วเรามีโรงไฟฟ้าเราก็สามารถขายได้เหมือนในต่างประเทศนะครับคงไม่เกิดไม่นานนะครับ5ปี10ปีเนี่ยน่าจะได้เห็นนะครับก็เห็นสามเหลี่ยมเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าEnergy Disruption เนี่ยคือผมก็รีวิวจากต่างประเทศแหละเพราะว่าภารกิจหลักๆอย่างไอโซล่าเอเนอร์จีผมจับมาแล้วถัดมาอีกถัดตัวที่2นี่คือ EV Technology นะครับตรงนี้ก็กำลังมาเร็วๆนี้ผมก็รับผิดชอบตรงนี้อยู่แล้วตัวที่3สีฟ้าเนี่ยก็คือ Energy Storage เรามองเหมือนเป็นแบตเตอรี่เป็น Storage ถ้าเรามองเหมือน UPS แต่มันเป็นสเกลใหญ่มากนะครับไปติดตั้งที่เกาะต่างๆเดี๋ยวผมจะมีตัวอย่างให้ดูแล้ว3ตัวเนี่ยผมเข้าไปแตะละโซล่านี่ผมสนจับแล้วแต่วันเนี้ยผมก็จะมาลงดีเทลในโซล่าเพราะมันเป็นจะเรียกว่าอย่างไรดีคือตอนนี้คือมันทุกคนคุ้นชินกับมันแต่ EV เนี่ยเริ่มมานะครับเริ่มมีการติดตั้ง EV station เข้ามาอย่างวันเนี้ยเป็นวันที่2ของมอเตอร์โชว์ก็มีการประโคมข่าวว่าค่ายรถต่างๆเริ่มออกมาประมาณ9แบรนด์เนาะ9ยี่ห้อเมเกอร์รถนะครับที่มาเสนอถ้าน้องๆเข้าไปก็ลองเข้าไปดูมอเตอร์โชว์ไปดูรถนะครับไม่ต้องดูน้องที่ยืนข้างๆเดี๋ยวจะเสียสมาธินะครับก็ตรงนี้นะครับก็เทรนจะมาทางนี้นะครับเดี๋ยวทั้งพี่ก็จะพูดตรงนี้นิดนึงแล้วก็สตอเรจก็ดูให้เคสจริงๆที่เราทำเนี่ยกำลังพัฒนาโปรเจกต์กันอยู่นะครับอันนี้เรามองให้มองภาพใหญ่อันนี้ไฟฟ้าในอนาคตที่ FP ที่อเมริกาเขาวาดไว้นะครับเราเห็นเมื่อก่อนนะถ้าสายสีฟ้าเนี่ยเราจะรับไฟจากระบบสายส่งระบบผลิตผ่านซับสเตชันนะครับก็จ่ายไปสีฟ้าไปในไม่ว่าจะเป็นอาคารพาณิชย์ commercial building หรือ factory industrial factory ต่างๆนะครับแม้กระทั่งบ้านพักอาศัยเห็นไหมสักพักหนึ่งในระยะหนึ่งเมื่อถ้าเราดูนะเราขับรถไม่ว่าเราขึ้นทางสายอีสานไปถึงอุดรเนี่ยเราจะเห็นฝั่งซ้ายฝั่งขวาเนี่ยจะมีโซล่าหรือเราวิ่งขึ้นทางเหนือเนี่ยแถวแถวอ่างทองฝั่งซ้ายมือจะมีโซล่าฟาร์มใช่ไหมครับเนี่ยถ้าอันนี้ก็จะเป็นดูที่เมาส์เนี่ยก็จะมีโซล่าฟาร์มเกาะอยู่ในระบบกริดของ PA นะครับหรือเราลงไปใต้เนี่ยเพชรบุรีที่เราเส้นบายพาสเราไม่เลี้ยวเข้าชะอำเนี่ยเราวิ่งจะไปประจวบเนี่ยก็จะมีโซล่าอยู่นะครับเทรนด์มันมาแบบนี้นะครับแล้วถัดมาสักพักหนึ่งEV มาโซล่ามาแล้วโซล่าบนหลังคาบ้านเริ่มมาแล้วสตอเรจเริ่มมาเทคโนโลยีเริ่มมาก็จะมี EV เข้ามา
เมื่อ EV เข้ามาเสร็จเราก็เรานึกสัญญาณหายครับผมแบตเตอรี่ก็จะชาร์จเก็บประจุไว้เหมือนสตอเรจไว้เมื่อรถเข้ามาจอดเรียงกันเนี่ยชาร์จปุ๊บตัวแบตเตอรี่แทนที่จะใช้ไฟจากระบบกริดก็จะใช้จากสตอเรจเพื่อให้ระบบจำหน่ายมีเสถียรภาพเห็นไหมฮะมันมองเป็นสเกลใหญ่แล้วแล้วเร็วๆนี้อย่างอาจจะรีเฟอร์นิดนึงนะครับว่าอย่าง GPSC เขามีปั๊มปตท.เขามี EV แล้วเขาก็มีพัฒนาแบตเตอรี่เขาก็มีทุนเขาก็ทำเขาเรียก G-box ในคอมเมอร์เชียลเขาก็ไปตั้งแบตเตอรี่อย่างที่ผมบอกนะครับเข้าไปเนี่ยอย่างที่ตรงเมาส์เนี่ยแทนที่จะมีปั๊มอย่างเดียวเอาแบตเตอรี่ไปใส่ที่ปั๊มด้วยเพื่อรักษาเสถียรภาพของระบบถ้าปั๊มมีรถชาร์จเยอะๆเนี่ยไฟระบบรองรับไม่พอเห็นไหมฮะมันจะสัมพันธ์กันหมดเลย EV มีโซล่าก่อน EV storage มาที่มันเกื้อกูลกันแล้วเราเห็นไหมครับว่าสายสีส้มคืออะไรระบบ communication มี control center ในอนาคตเนี่ยการที่เราจะสั่ง control เราจะทำจะให้ชาร์จหรืออะไรทุกอย่างเนี่ยเราจะถูกควบคุมด้วยระบบสื่อสารทั้งหมดนะครับเป็นระบบออโตเมชันเหมือนถ้าเรามองเป็นระบบสกาด้าต้องมีmonitoring and control ได้ด้วยเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยเราจะรักษาเสถียรภาพของระบบไฟฟ้าไม่ได้เห็นไหมน้องที่เราจบวิศวกรรมวัดคุมหรือออโตเมชันอะไรต่างๆคือเราเห็นได้ว่าในยุคนี้เราจะเรียนศาสตร์เดียวไม่ได้ละจะเป็น power อย่างเดียวก็ไม่ได้ละเราเรียนคอมพิวเตอร์จ๋าก็ไม่ได้ละเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเรียนแบบผสมผสานไฮบริดเพราะว่าเราจบมาเนี่ยเราไม่รู้ว่าจะอยู่ในส่วนไหนของรูปนี้นะครับถ้าน้องไปอยู่สกาด้าก็อยู่เป็นทางด้านคอมพิวเตอร์ดูสกาด้าไปอยู่แบตเตอรี่ไปก็ไปอยู่พวก power electronic ไปนะครับหรือเป็นงานรับเหมาติดตั้งก็อยู่ไปงานพวก engineering ไปนะครับหรือแค่โซล่าเนี่ยคุณไปอยู่แค่พาร์ทในส่วนของในส่วนของดีไซน์นะครับก็ได้หมดแล้วเนี่ยการที่เราเรียนสาขาเนี่ยน้องไม่ต้องบอกว่าเฮ้ยผมจบวัดคุมผมต้องทำออยล์แอนด์แก๊สอย่างเดียวมันต้องเปิดนะครับถ้าเราทำผมทำงานมาอยู่ระดับตอนนี้ก็คือ20กว่าปีเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าวิศวกรรมคือสอนให้เราคิดเป็นระบบเมื่อถึงเราออกจากรั้วมหาวิทยาลัยไปแล้วเนี่ยคือเราต้องเปิดรับทุกอย่างเราต้องmindset เราคือเป็นสมองเราต้องเปิดรับตลอดนะครับมีเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาถ้าไม่งั้นเราจะตามไม่ทันนะครับทุกที่เห็นเนี่ยภาควิศวกรรมเข้าไปอยู่ในทุกส่วนในนี้ได้หมดนะครับไม่จำเป็นต้องออยล์แอนด์แก๊สนะครับนี้ให้อยากให้น้องเปิดใจเวลาเข้าไปรับสมัครงานนะครับมาอันนี้ภาพรวมพี่ถ่ายให้ดูละนี่ครั้งนี้ก็เลยมาโฟกัสในเรื่องโซล่าให้เราเข้าใจในรายละเอียดว่าใกล้ตัวมากที่สุดแล้วอันนี้เรามองว่าในส่วนของศักยภาพของประเทศไทยนะครับเราเห็นแผนที่ใช่ไหมฮะตรงเนี้ยเราก็เห็นว่าศักยภาพของประเทศไทยคือใกล้เส้นศูนย์สูตรเพราะฉะนั้นศักยภาพในการที่ผลิตพลังงานไฟฟ้าจากโซล่าเอเนอร์จีเนี่ยสามารถมีศักยภาพที่ดีแต่ถ้าเกิดเราดูในส่วนของประเทศไทยเราเห็นได้ว่าทางอีสานเนี่ยตัวนี้ก็จะเป็นความเข้มของแสงนะครับอีสานเนี่ยก็จะเยอะมากภาคกลางนะครับแต่ทางใต้เนี่ยก็ฝน8แดด4นะครับก็จะศักยภาพก็น้อยลงแต่บางพื้นที่อย่างเช่นโซนภูเก็ตหรือชายขอบสุราษฎร์อะไรก็ยังมีอันนี้ตรงนี้คือเราต้องดูเป็นแต่ละ area case by case เลยความเข้มของแสงนะครับโดยเฉลี่ยบ้านเราเนี่ยอยู่ที่5ชั่วโมง 5.5 ก็คือโซนอีสานนะครับเห็นเว็บข้างล่างไหมครับเนี่ยของต่างประเทศที่เป็น www.gaisma เนี่ยตรงนี้คือเป็นการวิเคราะห์ต่างประเทศเขาเก็บข้อมูลมีสถิติอยู่แล้วว่าแต่ละแอเรียเนี่ยของประเทศไทยเนี่ยแต่ละเดือนเนี่ยมีค่าเฉลี่ยแสงความเข้มสูงสุดกี่ชั่วโมงโดยทั่วไปเขาพูดกันในนิยามคำว่า peak sun hourนะครับพีคซันเอาคืออะไรคือมันเป็นข้อกำหนดว่าโดยทั่วไปเนี่ยเวลา
พลังงานที่ผลิตจากโซล่าก็จะเป็นพาราโบลาหรือระฆังคว่ำอยู่เนี่ยนะครับให้นิยามว่า1กิโลวัตต์ต่อตารางเมตรแล้วแกนนอนคือเป็นเวลาแล้วถ้าเกิดเรามองจินตนาการเหมือนมันเป็นดินน้ำมันเราปั้นให้มันเป็นสี่เหลี่ยมเราก็เห็นได้ว่า1กิโลวัตต์ต่อตารางเมตรเนี่ยแล้วด้านล่างเนี่ยก็คือ1 peak sun hour คือ1ชั่วโมงถ้าเห็นว่าถ้าเกิดพื้นที่ใต้กราฟมากขึ้นความกว้างของฐานก็จะมากขึ้นเป็นจำนวนชั่วโมงใช่ไหมครับเราเห็นตรงเนี้ย isolation หรือบางที ingredient อะไรก็แล้วแต่คือหน่วยกิโลวัตต์เอาต่อตารางเมตรต่อวันเนี่ยเราเห็นว่าเดือนที่1เดือนที่2เนี่ยโดยเฉลี่ยเนี่ยเราก็สามารถรู้ได้แล้วว่าถ้าฐานกว้างใช่ไหมก็เอาจำนวนชั่วโมงคูณก็เป็นกิโลวัตต์อาวเพราะตรงนี้คือเป็น1กิโลวัตต์ต่อตารางเมตรก็คือเอาชั่วโมงคูณก็เป็นกิโลวัตต์อาวก็คือ1หน่วยยูนิตนั่นเองนะครับมันก็เป็นตัวแทนได้ว่าถ้าเราดูตรงนี้ว่ายิ่งจำนวนตัวเลขมากคือจำนวนชั่วโมงการผลิตไฟได้มากขึ้นนะครับเราสามารถดูที่บ้านเราได้เลยนะครับคลิกโลเคชั่นต่างๆได้ถัดมาในอุดมคติที่ผมบอกนะครับว่าเอ้ยมันเป็นระฆังคว่ำแต่ตรงนี้คือถ้าเราติดตั้งโซล่าเข้าไปจริงๆแล้วเนี่ยถ้าฟ้าเคลียร์นะครับฟ้าเป็นสีฟ้าสภาพอากาศปกติเนี่ยมันก็จะเป็นเคิร์ฟการผลิตพลังงานไฟฟ้าก็จะเป็นประมาณนี้แต่ถ้าเรามองฝั่งขวาบนเห็นมั้ยจะมีรอยหยักขึ้นมาในอันนี้ของจริงนะครับผลิตขึ้นมาเนี่ยก็จะเป็นแบบเนี้ยคือในอุดมคตินะครับกับในทางปฏิบัติมันต่างกันการผลิตไฟมันก็ต้องมีลอสจากสภาพอากาศด้านล่างที่เห็นแหว่งเว้าไปเลยเนี่ยคือเกิดจากฝนตกนะครับชั่วขณะหลังจากนั้นเนี่ยก็พาวเวอร์ก็พุ่งปี๊ดเลยนะครับตรงนี้เกิดจากอะไรเราต้องเข้าใจว่าแผงโซล่าเนี่ยเขาเป็นเหมือนอุปกรณ์เซมิคอนดักเตอร์ตัวนึงเขาไม่ได้ชอบความร้อนนะครับการที่เราติดแผงมันก็ต้องมีสเปซเมื่อเทียบกับลูกค้าเพื่อให้อากาศโฟลว์นะครับก็เหมือนตัว IC ตัวอะไรถ้าเกิดความร้อนมาก efficiency เขาตกนะครับอย่างหลังฝนตกเนี่ยคืออากาศดีฟ้าใสนั้น power ที่เขาผลิตได้เนี่ยก็จะเป็นสไปค์ขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับก็มีเมฆปะปลายนี่อยากจะบอกให้เรารู้ว่าเฮ้ยในความเป็นจริงอ่ะมันไม่ใช่เป็นระฆังคว่ำแบบนี้สวยหรูนะครับในความจริงมันจะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้คือในแอปนะครับในแอปพลิเคชันของอินเวอร์เตอร์เห็นไหมฮะที่ผมทำแดงๆเป็นกลมไว้ไฮไลท์ไว้เนี่ยคือมันก็จะออกมาเป็นหน่วยว่า 5.2 เห็นไหมดูเคิร์ฟก็จะเป็นเหมือนในอุดมคติเลยนะครับแต่ถ้าเกิดมีอาการสภาพไม่ดีอาจารย์ครับถ้าอย่างนี้เนี่ยประเทศที่เป็นเมืองหนาวแต่ว่ามีแสงแดดที่เต็มที่เนี่ยประสิทธิภาพก็จะต้องดีกว่าใช่ไหมฮะใช่ครับใช่ครับเพราะว่าก็เหมือนระบายความร้อนเหมือนตัวอุปกรณ์เซมิคอนดักเตอร์เลยนะครับส่วนตัวแผงตอนนี้มันมีเทคโนโลยีประมาณที่หลักๆคือมี3ผมอาจจะไม่ได้พูดถึงตรงนี้น้องๆอาจไปเสิร์ชหาก็รู้ละประเภทแผงมีโมโนคริสตัลไลน์คือดีที่สุดละอายุการใช้งานดีที่สุดนะครับโพลีคริสตัลไลน์นะครับแล้วก็ทินฟิล์มก็คือตัวอ่อนๆที่ใช้บนเครื่องคิดเลขของเราตอนนั้นคือประสิทธิภาพจะแตกต่างกันนะครับก็คืออายุการใช้งานก็แตกต่างกันด้วยอันนี้อยากให้น้องเข้าลองสนใจลองไปเสิร์ชเนี่ยก็เจอนะครับผมเลยข้ามมาตรงนี้นะครับใช่ระยะต่อนะครับสงสัยอะไรถามได้เลยนะครับผมอันนี้เรากันเองเราอยากจะมาแชร์ก็แชร์ให้ความรู้ให้เรามุมมองนะครับว่างานนึงเนี่ยมันใช้สามวิชาอะไรบ้างที่ปี1ถึงปี4ที่เราเรียนเนี่ยบางครั้งเราอาจจะเรียนไปแล้วใช้อะไรนะครับอันนี้ให้เราดูส่วนโปรแกรมถ้าเกิดเราอยากจะรู้ว่าเฮ้ยบ้านเราพื้นที่เราเนี่ยผลิตไฟได้เท่าไหร่มีโปรแกรมที่ฟรีนะครับคือเป็นของNIEL เนี่ยคือเป็นสมาคมหรือสถาบันของพลังงานทดแทนของอเมริกานะครับก็จะเป็นคือถ้าเกิดเสิร์ช Google พิมพ์ใน Google เนี่ย PV วัตต์เนี่ยก็จะออกมาเลยเราแค่คลิกไปไม่เกิน 5-6 หน้านะครับคือใส่ข้อมูลไปว่าโลเคชันเราอยู่ตรงไหนนะครับขนาดติดตั้งเท่าไหร่เลือกแผงประเภทไหนมุมทิวแองเกิลนะครับเพราะว่าเราก็ต้องมองว่าหลังคาเราหันไปทิศทางไหนนะครับแล้วก็ยกขึ้นเท่าไหร่ครับโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยถ้าเราติดตั้งเป็นโซล่าฟาร์มเนี่ยเราจะติด
มุมที่ยกจากพื้นเนี่ยประมาณ15องศานะครับก็คือเพราะว่าโลกเราเป็นแกนเอียงใช่มั้ยครับเราก็พยายามยกไอ้15องศาเนี่ยเพื่อให้รับแสงแดดให้เต็มที่นะครับอาจจะบอกว่าเอ้ยถ้าเกิดเรามีแบบให้ล้ำหน่อยคือมีการแท็กกิ้งตามดวงอาทิตย์มันก็โอเคนะครับถ้าคุณยิ่งทำได้ยิ่งดีแต่คือสุดท้ายคือมันแบ็กกลับไปถึงเรื่องเศรษฐศาสตร์ว่าเฮ้ยไอ้ที่คุณทำแบบแท็กกิ้งดวงอาทิตย์เนี่ยกับที่คุณอินเจกคอร์สเข้าไปในโปรเจกต์คุณเนี่ยมันคุ้มค่าไหมนะครับเพราะฉะนั้นที่เราเห็นว่าเอ้ยถ้ามองโลกสวยก็คือเฮ้ยแท็กกิ้งมันดีแต่ที่คุณลงทุนคอร์สอะคืนทุนเพย์แบ็กเท่าไหร่เห็นไหมฮะมันก็เป็นวิชาเศรษฐศาสตร์วิศวกรรมที่เราต้องเรียนนะครับเนี่ยมันจะถูกสุดท้ายคือมันอยู่ออปติมัลที่ว่าเฮ้ยคุณจะลงทุนไปเท่าไหร่มันเป็นเรื่องธุรกิจความคุ้มค่าในการลงทุนนะครับอ่ะอันนี้กลับมาในตัวซอฟต์แวร์ก็คือเขาสามารถซิมูเลตได้เลยว่าแต่ละเดือนเนี่ยจำนวนชั่วโมงเห็นไหมก็อันนี้ก็จะเรียกเป็นโซล่าเรดิเอชันนะครับก็เป็นโดยเฉลี่ยถ้าเรามองก็คือเป็นชั่วโมงนั่นแหละแต่ละเดือนถ้าเราพิจารณานะครับอันนี้ที่ชลบุรีโลเคชันที่ชลบุรีช่วงหน้าหนาวใช่ไหมครับหน้าหนาวตั้งแต่ตุลาพฤศจิกาธันวานะครับก็จะมีอาจจะจำนวนชั่วโมงน้อยนิดนึงนะครับแต่เราเห็นผลิตไฟไหมครับยิวที่ได้ก็ถือว่าโอเคนะครับแต่ช่วงเนี้ยที่เราเห็น4ชั่วโมงเนี่ยเพราะเป็นหน้าฝนเนี่ยการผลิตก็จะลดลงนะครับเห็นไหมฮะก็จะแตกต่างกันตามฤดูกาลเนี่ยตัวนี้สามารถซิมูเลตสามารถน้องเข้าไปดูได้เลยนะครับเข้าไปลองโลเคชันดูจำนวนกิโลวัตต์แล้วก็จะคำนวณหน่วยออกมาถัดมาก่อนที่เราจะทำโครงการเนี่ยเราต้องมีข้อมูลอะไรบ้างในการวิเคราะห์ว่าเราจะลงทุนคุ้มค่าไหมนะครับคือเราดูบินจากใบแจ้งค่าไฟฟ้าอย่างถ้าเรามองเป็นสเกลเล็กที่ใกล้ตัวเราที่สุดคือบ้านเรือนก็ถามว่าลงทุนแล้วคุ้มไหมนะครับเราต้องดูว่าถ้าเราเป็นพนักงานหรือเป็นมนุษย์เงินเดือนเช้า 6-7 โมงตี 5 ออกนะครับเข้าบ้านก็ 6 โมงทุ่มหนึ่งแล้วก่อนตอนกลางวันไม่ได้ใช้ไฟเนี่ยศักยภาพถ้าเราติดตั้งโซล่าเนี่ยเราไม่ได้ใช้อย่างมากเราก็มีแค่ตู้เย็นนะครับแค่นั้นเองนะครับมีตู้ปลามีอะไรก็นิดๆหน่อยๆไม่คุ้มนะครับเราต้องใช้ว่าถ้าเกิดบ้านเรามีคนอยู่คุณพ่อคุณแม่เกษียณแล้วหรือมีคนรับใช้หรือมีอะไรก็แล้วแต่ที่มีอยู่ในบ้านเนี่ยโอเคเราตรงเนี้ยเราจะต้องดูแล้วเราก็วิเคราะห์ว่าติดตั้งลงไปแล้วคุ้มค่าไหมก็คือจะเป็นสุดท้ายคือมันมาเห็นในข้อ2ใช่ไหมครับว่าจำนวนวันเวลาการทำงานนี่คือถ้ามองเป็นอุตสาหกรรมคือคุณทำงาน5วัน6วัน7วันไหมยิ่งคุณใช้มากเนี่ยคือโซล่ามันผลิตทุกวันอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดคุณหยุดวันอาทิตย์ก็เสียโอกาสไปคุณก็ไม่ได้ใช้ตรงนั้นก็เอามาคำนวณว่าความคุ้มค่าในการลงทุนของโครงการโซล่าเนี่ยมันคุ้มค่าไหมนะครับถัดมาก็แบบโครงสร้างอาคารบ้านเราคุ้มค่าลงทุนไปเพราะว่าเราเห็นได้ว่าน้ำหนักของตัวแผงโซล่าเนี่ยโดยเฉลี่ย20กิโลกรัมต่อตารางเมตรบ้านจัดสรรของเราหรือบ้านเราเนี่ยเขาออกแบบโครงสร้างรองรับพอไหมถ้ามีงั้นบ้านเราถล่มแน่นอนหลังคานะครับเห็นไหมมันหลายๆศาสตร์ไฟฟ้าเราต้องมาดูด้านโครงสร้างของอาคารว่ารองรับไหมก็คือเป็นพวกโยธาละมันมีหลายปัจจัยหลังคาถ้าเป็นโรงงานคือเป็นเมทัลชีทที่เหมาะสมที่สุดถ้าเป็นโรงงานรุ่นเก่าที่เป็นกระเบื้องรอนคู่ถ้ารุ่นเก่าๆคือเหยียบปุ๊บพังเลยอย่างเงี้ยคือก็ไม่แนะนำให้ติดหรือติดไปก็อาจจะมีปัญหาในระยะยาวเพราะแบกน้ำหนักไม่ไหวหรือมีรั่วเข้ามาอีกนะครับนี่เราดูโหลดโปรไฟล์คือเราต้องดูพฤติกรรมว่าใน1วันเนี่ยคุณใช้ไฟเนี่ยคุ้มไหมมันค่อนข้างสมูทไหมอย่างที่เห็นเนี่ยคือใน1วันพฤติกรรมการใช้ไฟเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นเราติดตั้งโซล่าเข้าไปเราต้องออกแบบให้โซล่าผลิตไฟไม่เกินโหลดโปรไฟล์ข้างบนให้ไอ้ระฆังคว่ำอยู่ใต้นี้มันจะได้ทำให้โรงงานนั้นหรือบ้านเราเนี่ยคอนซูมพลังงานหมดเมื่อคอนซูมพลังงานหมดเราก็ประหยัดปุ๊บเราคำนวณว่าเราลงทุนไปเท่าไหร่เราก็จะคืนทุนไวเท่านั้นนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างโหลดโปรไฟล์ระบบมอนิเตอร์ลิง
ของ AMR Automatic Meter Reading ที่อยู่ที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับของกฟน.ก็มีเนี่ยอย่างรุ่นเดียวกับของอาจารย์ทวีพลกับผมเนี่ยก็เป็นรองผู้อำนวยการฝ่ายอยู่ใน AMR นะครับเนี่ยอยู่กองมิเตอร์เนี่ยก็มีหลากหลายที่ภาคเราที่เข้าไปอยู่นะครับในการประยุกต์ใช้ทางด้านวิศวกรรมมันไม่จำเป็นต้องออยล์แอนด์แก๊สแต่ส่วนใหญ่โอเคอยู่ในส่วนออยล์แอนด์แก๊สก็จริงนะครับเราสามารถไปทำอย่างอื่นได้เดี๋ยวผมจะมีว่าคนที่ไปตรวจอินสเปกก็เป็นรุ่นพี่เรานี่แหละใช้โดรนบินส่องใช้อินฟราเรดโดรนส่องแผงตอน preventive maintenance เดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะครับในครั้งนี้นะฮะก็ดูโหลดโปรไฟล์มาเรารู้แล้วรู้สถานที่มองศักยภาพโหลดว่าศักยภาพหลังคาติดตั้งได้ไฟใช้เยอะติดตั้งโซล่าคุ้มถัดมาเราก็มาซิมูเลตโดยทั่วไปแล้วเนี่ยถ้าในคอมเมอร์เชียลจริงๆนะครับเขาจะใช้ PVSYS นะครับอยู่มุมเนี่ยเมื่อก่อนก็เป็นซอฟต์แวร์ที่จะบอกยังไงนะก็เป็นรายปีเป็นซื้อขาดแต่เดี๋ยวนี้ก็เหมือนกันเหมือน Microsoft 365อะไรประมาณนี้ก็จ่ายเป็นรายปีแล้วแม้กับ TeamViewer ที่จะรีโมทเข้าไปคอนฟิกอะไรต่างๆก็จะเป็นแบบรายปีแล้วตรงนี้ก็จะเป็นรายปีแต่จะมีเวอร์ชันของ Education เหมือนกันก็ราคาถูกหน่อยก็จะมีการซิมูเลตเหมือนกันนะครับซิมูเลตยิวที่ได้ผลิตที่ได้ว่าปีหนึ่งผลิตได้กี่หน่วยนะครับพอหน่วยปุ๊บเราคูณจำนวนเงินได้เลยว่าแล้วเราลงทุนไปเท่าไหร่ก็จะคืนทุนกี่ปีประมาณนี้นะครับนี่ก็จะเป็นตัวอย่างว่าถ้าเราซิมูเลตแล้วเนี่ยเราใส่ถึงกับอินเวอร์เตอร์รุ่นไหนแผงรุ่นไหนประเภทอะไรแบรนด์อะไรจะมีฐานข้อมูลอยู่ในซอฟต์แวร์ตัวนี้แล้วแล้วก็เอาพารามิเตอร์เข้าไปปุ๊บก็จะเห็นได้ว่าเขาก็จะคำนวณว่าลอสที่เกิดขึ้นแต่ละส่วนลอสจากแผงลอสจากโลเคชันต่างๆเนี่ยออกมาว่ายิวออกมาที่ผลิตได้จริงๆคือเท่าไหร่นะครับท้ายก็คือเมื่อได้จังครับได้ครบนะครับถ้าอย่างเงี้ยฮะสอบถามนิดนึงเราจะมีวิธีการคำนวณง่ายๆไหมฮะสมมติว่าตามบ้านเรือนเนี่ยมีต้องการใช้เครื่องปรับอากาศสัก 14,000 BTU หรือ 20,000 BTU ต้องมีพื้นที่สักขนาดไหนที่จะรองรับไอ้โซล่าลูปได้ครับถ้าอย่างนั้นน่าจะเป็นองค์กรใหญ่ๆใช้ซิมูเลตใช่ไหมครับใช่ครับได้เลยเดี๋ยวมีแบบเขาเรียกอะไรนะสูตรง่ายๆให้อยู่ด้านหลังครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูคือก่อนจะจบจะมีสไลด์เพราะว่าสไลด์เนี่ยผมเอาใช้ไว้บรรยายอันนี้ผมก็ตัดให้เหมาะสมกับนักศึกษาจริงๆผมใช้บรรยายกับผู้ใช้ไฟรายใหญ่ในภาคอุตสาหกรรมแล้วก็เป็นพวกเจ้าของเฒ่าแก่อะไรประมาณเนี้ยเดี๋ยวผมมีให้ดูครับสูตรง่ายๆเลยนะครับเป็นทริคเล็กๆเลยนะครับโอเคถัดมาที่เราเห็นตรงนี้คืออย่างที่เรียนนะครับว่าเราต้องรู้ทางด้านไฟฟ้าดูโหลดพฤติกรรมรู้จากโครงสร้างของอาคารบ้านเรือนหรือโรงงานที่เราจะเข้าไปติดตั้งถัดมาเสร็จเรามีซิมูเลตดูค่า U ของพลังงานที่เราจะได้ถัดมาตอนเรานำเสนอลูกค้าถ้าสมมุติเราเป็นเซลล์หรือเราเป็นบริษัทเนี่ยเราไปนำเสนอลูกค้าเราก็ต้องทำยังไงก็ได้ให้เจ้าของเท่าแก่หรือเจ้าของบ้านเนี่ยเขาเฮ้ยมองภาพออกเฮ้ยมันสวยงามนะครับก็สุดท้ายคือมาประยุกต์ใช้ทางด้านพวกแคดแคมอย่างที่ภาพที่เห็นเนี่ยคือเราจะไปออกแบบที่ลาวเราจะติดตั้งโซล่าฟาร์มเห็นไหมเรา merge ระหว่าง Google Earth นะครับกับ SketchUp Pro ที่มันสามารถลิงก์เข้าหากันได้นะครับแล้วก็วิเคราะห์คำนวณโซล่าตัวนี้เสร็จเราก็ต้องทำขึ้น 3D เห็นว่าเฮ้ยติดตั้งแล้วเนี่ยโรงงานคุณจะเป็นแบบนี้นะจะสวยแบบนี้นะนะครับเพราะมันมีคือมันไม่ใช่แค่ศาสตร์อย่างเดียวมันเป็นศิลป์เรื่องความสวยงามสวยงามไม่พอมันเป็นศาสตร์ที่ไสยศาสตร์อีกความเชื่ออีกก็คือห่วงจุ้ยเพราะผมเคยไปนำเสนอแล้วเนี่ยผมติดโซล่าปุ๊บเขาบอกว่าต้องให้สินแสดูก่อนเพราะว่าไอ้ที่ติดเขาเรียกว่ามันเป็นเกล็ดมังกรเป็นไงคือผลิตไฟไม่พอมันต้องดูฮวงจุ้ยด้วย
นะครับดีไม่ดีเห็นไหมว่าติดแล้วมันจะโอเคไหมเจริญรุ่งเรืองไหมหรือทำให้มันมีแผงโซล่าแล้วมันร้อนอะไรประมาณเนี้ยเพราะมันมีความรู้สึกอยู่เหมือนกันว่านักพัฒนาโครงการที่ไปติดตั้งโซล่าตามทุ่งนาแล้วเขาบอกว่าข้างของฟาร์มโซล่าฟาร์มเนี่ยเป็นนาข้าวหรือเป็นต้นไม้เขาบอกว่ามันร้อนแล้วผลผลิตของเขาอ่ะน้อยลงเนี่ยมันเป็นความรู้สึกแต่ถามจริงไหมมันก็อาจจะมีผลเพราะว่าโซล่าเนี่ย1เมกเนี่ยถ้าลงฟาร์มเนี่ยก็คือประมาณ10ไร่คุณคิดดูว่าแสงแดดลงมาเนี่ยเกิดความร้อนมันจะไปไหนมันก็ระบายถ่ายเทไปอยู่ริมข้างๆมันก็เกิดความร้อนโดนต้นไม้โดนต้นข้าวข้าวออกรวงไม่ดีอะไรก็ว่ากันไปมันก็มีผลนะครับเห็นไหมฮะอันนี้คือใช้สเก็ตอัพโปรเราก็ต้องดีไซน์เอาขึ้นแคดแคมแล้วลิงก์แล้วก็ทำความสวยงามออกมาให้ลูกค้าดูนะครับทั้งผลผลิตทั้งการผลิตไฟที่ได้เท่าไหร่นี่เป็นตัวอย่างนะครับเราก็ต้องขึ้นแบบนี้เห็นไหมวิชามันเป็นการเขาเรียกอะไรถ้าพูดดูดีคือเป็นการบูรณาการอ่ะคุณจะอยู่ส่วนไหนแค่ของห่วงโซ่ในการวิศวกรรมในการจะสร้างต่างๆคุณอาจจะเป็นแค่คุณดีไซน์คุณชอบแคดแคมคุณดีไซน์สวยนะครับนี่เป็นตัวอย่างที่ที่ตั้งโซล่าฟาร์มที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับที่จ้างบริษัทพีเอ็นคอมทำก็จะเป็นแบบนี้เราก็ต้องมีการเก็บภาพเก็บอะไรไว้เวลาเป็นหลักฐานเอาไว้นำพรีเซนต์ให้ลูกค้าอะไรประมาณนี้นะครับโอเคตรงนี้ก็เหมือนกันเราดูภาพที่มุมขวาเนี่ยเราต้องมีการซิมูเลตนี่คือใช้ SketchUp Pro ร่วมกับ Google Earthเห็นไหมฮะหมุนเพื่ออะไรเพื่อให้เราดูว่าเฮ้ยเราติดตั้งแผงเนี่ยมันเชดดิ้งมีเงาช่วงเช้าช่วงกลางวันแต่ละเห็นไหมฮะเราก็ต้องดูว่าเฮ้ยเงามันบังแผงไหมนะครับคำนวณเชดดิ้งเราต้องให้ระยะห่างที่เหมาะสมไม่อย่างนั้นเนี่ยช่วงในบางเวลาเนี่ยมันก็จะไม่ผลิตไฟก็ไม่ได้เป็นตามที่เราคำนวณใช้ซิมูเลตใช้ PV seed หรือ PV วัตต์เลยเราซิมูเลตอย่างดีเลยแต่ไอ้ทีมติดตั้งไม่ได้ตามแบบเราประมาณนี้นะครับเราก็เห็นว่ายิวที่ได้มันก็จะไม่ได้ payback ก็ไม่ได้สะท้อนเป็นทอดๆเลยว่าการว่าคุณลงทุนไงคุณกะคืนทุน5ปีมันกลายเป็น6 7ปีมันก็ไม่ใช่แล้วถ้าเกิดคุณกู้เงินมาดอกเบี้ยคุณขึ้นไม่คุ้มแหละนะครับอันนี้คือเป็นให้ดูภาพในการออกแบบนี่ออกแบบจากโลเคชั่นจริงแล้วเราก็ขึ้นเป็นรูปแบบเนี่ยการนำเสนอจริงๆคือมันต้องให้โปรเฟชชั่นอลนะครับเพราะฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยบางทีไม่ใช่ทื่อๆเราเป็นเอนจิเนียร์เราอาจจะเฮ้ยแบบเนี้ยเฮ้ยผมทำได้มีผลิตไฟเท่านี้ตึ๊ดๆแต่คือเราต้องนึกว่าไอ้คนที่จะจ่ายเงินออกจากกระเป๋าอ่ะหรือไอ้คนที่จะลงทุนเนี่ยเขาไม่ได้จบเอนจิเนียร์เราจะทำยังไงก็ได้ย่อยข้อมูลอินฟอร์เมชันที่เราเป็นฮาร์ดคือเป็นทางด้านเอนจิเนียริ่งจ๋าให้คนปกติพ่อค้าแม่ค้าเขาเข้าใจหรือเฒ่าแก่ที่มีเงินจะจ่ายเขายินดีที่จะจ่ายเงินให้เรานะครับตรงนี้ก็สำคัญมากถ้าเราปิดเซลล์ไม่ได้เนี่ยจบนะครับอันนี้ก็เข้ามาในเรื่อง single line diagram ในระบบไฟฟ้านะครับเนี่ยเราก็ต้องเรียนเบสิกของไฟฟ้ามีตู้มีหม้อแปลงนะถ้าเกิดเราติดโซล่าเดิมทีเรารับไฟจากหม้อแปลงอย่างเดียวนะครับผลิตไฟต่างๆถ้าเกิดเมื่อไหร่ที่เราติดโซล่าก็มันก็เหมือนมีตู้อีกตู้นึงที่แปลงไฟจาก DC นะครับมี DC combiner box ก็คือเป็นเทอร์มินอลนั่นแหละรวม1ก้อนผ่านอินเวอร์เตอร์1ตัวเสร็จปุ๊บผ่านเป็น AC เป็นตู้ไล่เข้ามาเข้าเชื่อมตู้เมนเห็นไหมครับเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้งั้นทุกอย่างมันต้องบูรณาการหลายๆวิชาเท่ากันหลังจากนั้นรีไซน์ดูสำรวจเรียบร้อยอันนี้หน้างานติดตั้งเห็นไหมฮะถ้าเป็นโซล่าฟาร์มดูเซอร์เวย์ดูระนาบดูทางไหลของน้ำเวลาฝนตกน้ำท่วมไหมทำร่องระบายไหมนะครับหรือถ้าเกิดเป็นโซล่าลูปเราเดี๋ยวนี้ก็ใช้โดรนบินดูหลังคาเราอาจจะปีนขึ้นไม่ได้ดูเป็นลอนคู่หรือเปล่าเมทัลชีทเป็นแบบไหนเราต้องซื้อเมาท์ติ้งตัวจับแผงเป็นแบบไหนนะครับตรงนี้ก็
เป็นตัวอย่างประชุมนะครับตั้งตู้คอนเทนเนอร์วางแผนในการขึ้นงานนะครับเอาของวางไว้ตรงไหนต่างๆประชุมชี้แจงหน้างานนะครับบริหารโครงการเนี่ยมันก็จะเข้าไปโปรเจกต์แมเนจเมนต์อีกนะครับเนี่ยบริหารโครงการวางแผนทำ S curve นะครับว่าเป็นยังไงนะครับไปใช้โปรเจกต์แมเนจเมนต์ซอฟต์แวร์ต่างๆมาวิเคราะห์ตามบริหารโครงการนะครับคุยกับเจ้าของว่าเราจะเข้าวันไหนยังไงเรื่องเซฟตี้นะครับสุดท้ายคือเราเริ่มก่อสร้างเราก็ต้องขนคนขึ้นนะครับอบรมเรื่องการทำงานบนที่สูงนะครับการทำไลฟ์ไลน์เวลาเราขึ้นที่สูงต้องมีเข็มขัดเกาะไว้นะกันลื่นตกหรือกันเป็นลมนะครับถ้าเป็นโรงงานญี่ปุ่นเนี่ยก็คือต้องวัดความดันทุกอย่างก่อนที่จะขึ้นด้วยซ้ำนะครับนี่เราให้ดูภาพการขนขึ้นนะครับต่างๆการทำงานนะครับเพราะมันทำงานกลางแดดนะครับตรงนี้ต้องระวังนะฮะการอันนี้เป็นติดตั้งตู้อินเวอร์เตอร์ภายในห้องตู้ MDB ที่จะเชื่อมกับตู้ไฟฟ้าหลักนะฮะมันเป็นศาสตร์และศิลป์มันความสวยงามก็ต้องสำคัญด้วยนะครับหรือจะติดตั้งเป็นเอาท์ดอร์แบบนี้มีเพลิงแล้วก็จริงๆแล้วอินเวอร์เตอร์เนี่ยคือเขาออกแบบไว้เอาท์ดอร์อยู่แล้วลงมุมขวาเนี่ยรูปใหญ่รูปนี้นะครับคือเป็นเขาติดตั้งเป็นบริษัทโรงงานจีนนะครับที่เขาติดตั้งโดยทั่วไปเขาก็จะประมาณนี้แต่คือคนไทยเนี่ยเขาก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับเขาพยายามจะเอามองว่าไออินเวอร์เตอร์เนี่ยต้องทะนุถนอมพยายามกับกลายเป็นว่าเอามาใกล้กับตู้ MDB ไฟฟ้าหลักมากที่สุดแล้วติดแอร์ให้เขาด้วยแต่จริงๆแล้วเนี่ยตัวอินเวอร์เตอร์โดยทั่วไปมันเป็น IP65 เนี่ยคือทนน้ำทนฝุ่นได้เต็มที่อยู่แล้วกลางแดดก็สามารถยังทนได้เลยแต่บ้านเราจะเป็นความรู้สึกคือมันเป็นของมีค่ากลัวจะพังเลยเอากลับมาเข้าไปอินดอร์หมดเลยนะครับทำให้ต้นทุนสูงขึ้นนะครับถัดมาคือระบบตั้งระบบป้องกันนะครับคือการที่เราติดตั้งโซล่าเป็นระบบผลิตไฟของเราเองถ้าคุณผลิตไฟอยู่บนดอยหรือในสวนท้องไร่ท้องนาแล้วผลิตไฟใช้เองไม่มีปัญหาแต่เมื่อไหร่เราผลิตบ้านเราใช้ไฟการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคการไฟฟ้านครหลวงอยู่แล้วเราติดโซล่าเพื่อจะเชื่อมเหมือนซิงค์ขนานกันใช้ขนานกันพาราเรลกันไปเนี่ยตรงนี้ต้องปฏิบัติตามกฎของทางการไฟฟ้าทั้งสองการขึ้นอยู่กับพื้นที่ของเราอยู่ที่ไหนนะครับเหตุผลเพราะอะไรเหตุผลหลักๆคือเรานึกดูนะครับว่ากรณีที่สมมุติว่าการไฟฟ้าเขาดับไฟนะครับแล้วโซล่าของเราก็ผลิตอยู่แล้วไฟมันย้อนขึ้นระบบจำหน่ายของการไฟฟ้าสมมติเขาดับไฟเพื่อบำรุงรักษาเพราะฉะนั้นไฟเนี่ยจากระบบโซล่าเราเนี่ยมันก็จะขึ้นทะลุผ่านหม้อแปลงสเต็ปอัพขึ้นเป็น 22,000 โวลต์ไปช็อตพนักงานของการไฟฟ้าเสียชีวิตหรืออะไรต่างๆก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยต้องออกกฎมาถ้าภาษาอังกฤษเรียกจิตโค้ดนะครับออกมาว่าเฮ้ยการที่คุณจะเชื่อมระบบกับเราเนี่ย1คืออุปกรณ์อินเวอร์เตอร์ต้องเป็นมาตรฐานตามที่ข้อกำหนดของเรานะยี่ห้อแบรนด์ผลิตภัณฑ์รุ่นต่างๆเนี่ยต้องผ่านการรับรองจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับหรือก็รับรองโดยยังไงคุณก็ต้องเอาไปเทสจากเทิร์ดปาร์ตี้เทิร์ดปาร์ตี้ในประเทศไทยก็คือมีมอพระจอมเกล้าราชกระบังนี่แหละครับเป็นศูนย์ทดสอบอินเวอร์เตอร์รุ่นใหม่ๆคุณจะเข้ามาติดตั้งในระบบกฟผ.กน.ส่งมาให้ทดสอบได้มหาวิทยาลัยนเรศวร PTech บางมดนี่ไม่แน่ใจพระจอมเกล้าธนบุรีนะครับแต่หลักๆคือก็พระจอมเกล้าราชกระบังเรานี่แหละทางด้านนี้ก็คือเป็นศูนย์ทดสอบแล้วเนี่ยพวกผลิตภัณฑ์อะไรต่างๆก็มาทดสอบเนี่ยคุณจะใช้อินเวอร์เตอร์เนี่ยต้องอยู่ในลิสต์ของ2การไฟฟ้านี้นะครับคุณต้องดูพื้นที่นะไม่ใช่ว่าลิสต์ของแต่2การไฟฟ้านี้อาจจะไม่เหมือนกันก็ได้ฉะนั้นคุณติดตั้งพื้นที่ไหนคุณต้องดูลิสต์รายการอินเวอร์เตอร์อุปกรณ์ที่ใช้ของการไฟฟ้านั้นๆส่วนแผงไม่มีข้อกำหนดนะครับส่วนถ้าเกิดใหญ่ขึ้นมาเป็นระบบใหญ่ๆขึ้นมามันก็ต้องมีระบบ protection relay ต่างๆ
เพื่อป้องกันไฟที่จะย้อนขึ้นระบบนะครับตรงนี้ก็คือจะเป็นวิชา protection relay ของฝั่งไฟฟ้าอีกนะฮะเห็นไหมฮะมันหลายหลายศาสตร์ที่เข้ามารวมกันอันนี้เป็นภาพหน้างานที่เราติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันตรงนี้เราเห็นไหมว่าที่บอก power จ๋ามันไม่มีแล้วนะครับเราติดตั้งระบบโซล่าเข้าไปแต่ว่าระบบ monitoring and billing ต่างๆหรือ control ต่างๆเนี่ยมันก็จะมีตู้นึงที่แบบรวมศูนย์เก็บ information ค่าไฟค่าหน่วยแล้วที่โซล่าที่เราเห็นเนี่ยมันจะมี Western Station คือเครื่องไอตัวรับแสงตัววัดพลังงานลมเพื่อประมวลผลว่าเฮ้ยแดดคุณแดดประมาณเนี้ยพื้นที่เนี้ยแล้วผลิตไฟได้เท่าไหร่ถ้าเกิดมันผลิตไม่ได้เฮ้ยแสดงว่าฝุ่นมันเกาะแผงเยอะหรือเปล่าเราก็จะคำนวณ นะครับเพราะฉะนั้นที่เราเห็นระบบโซล่าถ้าใหญ่ๆตามอุตสาหกรรมเนี่ยจะมีเวสเตอร์สเตชันอยู่นะครับวัดลมวัดแดดอยู่แล้วก็มารวมประมวลผลอยู่ที่ตู้เนี่ยแล้วเก็บในโลเคอลใช้อินดัสเทรียลคอมพิวเตอร์ PC นะครับเก็บแล้วส่วนหนึ่งก็คือยิงขึ้นกลับไปในที่คอนโทรลเซ็นเตอร์นะครับอาจจะยิงผ่านมีเดียอะไรผ่านระบบแลนของโรงงานอีกส่วนหนึ่งคือถ้าเกิดมันไกลมากหรือไม่เสถียรแล้วก็ใส่ซิมการ์ดแล้วก็ยิงขึ้นไปนะครับเห็นไหมมันบูรณาการคือมันต้องใช้ศาสตร์หลายๆศาสตร์อันนี้ก็คือมันเป็นคอมพิวเตอร์เน็ตเวิร์กทุกอย่างนะครับเข้ามาเพราะว่าเหตุผลเพราะอะไรทุกอย่างระบบมิเตอร์ด้านขวาเนี่ยมันเป็น numerical relay ระบบ partition สามารถอินเทอร์เฟซผ่านมอดบัตอะไรต่างๆนะครับหรือระบบแลนต่างๆได้หมดนะครับนี่เป็นภาพที่ระบบติดตั้งอันนี้เป็นทางกายภาพและระบบไฟฟ้าแรงสูงแหละอ่ะกรณีศึกษาถัดมาเราติดตั้งเสร็จฝีมือไม่ดีหรือขาดการดูแลเราเห็นในภาพนะครับถ้าเกิดฝุ่นเกาะแบบนี้ติดตั้งเสร็จแล้วคุณไม่ดูแลการผลิตไฟก็จะไม่ดีเพราะว่าฝุ่นเกาะนะครับแดดก็เข้าไปถึงแผงผลิตไฟไม่ดีหรือด้านล่างปกติแล้วแผงเนี่ยเขาจะดีไซน์ไว้อย่างที่เราบอกว่าแผงมันคืออุปกรณ์เซมิคอนดักเตอร์ตัวหนึ่งเขาต้องการพื้นที่ระบายอากาศระบายความร้อนเพื่อให้ยิวผลิตไฟได้ดีแต่ถ้าเกิดมันมีเศษผงเศษไม้เข้าไปอยู่ใต้แผ่นสเปซโดยทั่วไปเขาจะออกดีไซน์ไว้ประมาณ10เซนติเมตรให้ห่างจากหลังคาให้ลมมันโฟลว์นะครับลมมันโฟลว์คือพวกนี้แหละฮีททรานสเฟอร์เลยครับให้มันconvection ระบายความร้อนได้ดีให้ประสิทธิภาพดีแต่ถ้าเกิดมันอุดมันตันแบบเนี้ยมันก็ผลิตไฟไม่ดีอีกนะครับดีไม่ดีถ้าเกิดมันเป็นผงแกลบเป็นใบไม้ร้อนมากแล้วอุไฟไหม้อีกนะครับก็จะย้อนมากับในเรื่องวิชาด้านวิศวกรรมด้านบ่งรักษาคุณก็ต้องวางแผนmanageยังไงที่ให้บ่งรักษาให้มันผลิตไฟได้ดีเพราะถ้ามองตรงนี้คือมันเป็นเหมือนโรงไฟฟ้าโรงนึงเราจะทำให้ยิวหรือการผลิตไฟได้ต่อเนื่องนะครับไม่ดรอปเพราะมันสะท้อนถึงเงินที่ลงทุนไปการติดตั้งต้องเป็นมาตรฐานวิศวกรรมตอนนี้คือทางวิศวกรรมฐานเขาก็จะมีคู่มือเล่มหนึ่งการติดตั้งระบบไฟฟ้าติดตั้งโซล่าบนหลังคานะครับตอนนี้ก็เพิ่งวันประชาพิจารณ์น่าจะวันนี้นะครับเป็นอีกเวอร์ชันหนึ่งปรับปรุงเพราะว่ามาตรฐานเราตามไม่ทันเพราะเดี๋ยวนี้มันจะมีสตอเรจเข้ามาอีกแล้วไม่ใช่โซล่าอย่างเดียวนะครับนี่ให้เราดูเป็นตัวอย่างนะครับติดตั้งนะครับเรื่องมีการแน่นเราติดตั้งแน่นๆไปเนี่ยมันก็นึกถึงตอนแมนเทนแนนซ์เราจะเดินเข้าไปอย่างไรเดี๋ยวจะให้ดูว่าเฮ้ยไอ้ที่เราเห็นแผงแบบเนี้ยมันเป็นเราเดินเหยียบได้ไหมนะครับจะมีคำตอบให้เราอยู่ในถัดๆไปนี่เป็นภาพที่เราเห็นว่าถ้าดีไซน์ไม่ดีเห็นไหมครับตอนบ่ายๆเนี่ย5 แถว 4 แถวเนี่ยโดนเงาบังหมดเลยถามว่าเนี่ยเสียโอกาสไปกี่ชั่วโมงก็ผลิตไฟไม่ได้ละนะครับผลิตไฟอาจจะได้น้อยไม่ได้เต็มที่ถ้าเกิดโดนแดดดีๆตรงเนี้ยคือเราต้องซิมูเลตนะฮะซิมูเลตคือดีไซน์เสร็จเฮ้ยถ้าเกิดเราติดตั้งแบบเนี้ยอาคารแบบนี้แล้วอยู่ทิศเนี้ยจะโดนไหนบ้างโดนแดดบังในช่วงฤดูไหนบ้างนะครับถ้าเราดูแล้วคือแต่ละฤดูอาทิตย์จะเดินทางไม่เหมือนกันนะครับเหยียบแผงนะครับที่ผมบอกเรามาดูตรงนี้เหยียบแผงได้ไหมอ
แป๊บหนึ่งนะครับเมาไม่เคลื่อนให้เราดูด้านขวาคือถ้าเราเหยียบแผงเนี่ยแผงทางฟิสิกอลเรามองเห็นไม่เห็นด้วยตามันจะเกิดไมโครแครกอันนี้เขาถ่ายรูปให้ดูแล้วให้คนคลานเห็นไหมแผ่นเวเฟอร์มันบางมากครับเราเดินเข้าไปเนี่ยมันแตกแล้วแต่เรามองไม่เห็นนั้นถ้าเกิดเราทับแบบนี้คือถ้าเกิดทีมผู้รับเหมาเขาไม่มีความรู้หรือมีความรู้ไม่ใส่ใจลักไก่ผลิตผลผลิตไฟออกมามันก็ไม่ดีใช่ไหมครับเพราะมันแตกละแผงมันมาไม่เต็มร้อยแล้วถามว่าแผงออกจากโรงงานมีไมโครแคร็กไหมมีแต่คือเขามีค่าที่ยอมรับได้ในเชิงสถิติก็คือ QC แหละมันจะต้องค่าเท่าไหร่นะครับกี่เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับสแตนดาร์ดก็จะมีสแตนดาร์ดที่ referenceแล้วผลสุดท้ายคือจะเป็นแบบไหนคือเราจะเห็นได้ว่าเนี่ยในภาพคือใช้กล้องถ่ายภาพความร้อนทางอาจารย์ทวีพลก็สอนน่าจะคิดได้ว่าน่าจะสอนตรงนี้อยู่แล้วก็เชี่ยวชาญกันอยู่แล้วนะครับก็เนี่ยเราสามารถใช้กล้องถ่ายภาพความร้อนมา visual inspect ว่าจุดตรงไหนเกิด hotspot หรือแผงไหนที่มีปัญหาก็จะได้เปลี่ยนนะครับหรืออยู่ในประกันต่างๆก็ว่ากันไปเพื่อเปลี่ยนเพื่อให้มันผลิตไฟได้ดีตามที่ออกแบบครับอันนี้ก็คือการใช้การขันไม่แน่นนะครับจริงๆแล้วมันมีเครื่องมือของเขาอยู่ที่ใช้ขันว่า MC4 นะครับนี่เป็นศัพท์เฉพาะเป็นคอนเนคเตอร์เขาเรียกว่า MC4 เป็นเฉพาะของเขานะก็เราก็ต้องขันให้เหมาะสมใช้เครื่องมือที่ถูกต้องถ้าเป็นอย่างนั้นก็จะเกิดเหมือนรูปด้านขวาครับเกิดเบิร์นเกิดอาร์คแล้วเราติดบนหลังคาแล้วโอกาสที่เราจะตรวจสอบเนี่ยค่อนข้างยากเพราะเราต้องมุดใต้หลังคาส่องอินฟราเรดต่างครับก็จะลำบากนี่ก็จะเป็นเทอร์มินอลต่างๆที่ใช้อินฟราเรดเข้าตรวจสอบครับนี่ก็เป็นภาพรวมใช่ไหมฮะจะมีคำถามว่าเอ๊ะถ้าเราติดซิงค์เข้าไปโซล่าเข้าไปเนี่ยแล้วระบบของเราโหลดของเราเนี่ยมันจะเลือกใช้ยังไงใช้จากไอ้สีแดงจากการไฟฟ้าหรือจะใช้ไอ้สีฟ้าจากหลังจากพระอาทิตย์จากเทวดาที่เขาส่งมาให้จะมีคำถามถ้าเป็นทั่วไปนะครับคนทั่วไปแม้กระทั่งวิศวกรอย่างพวกน้องๆเนี่ยก็อาจจะคิดเพราะอะไรเนาะคือถ้าเราเรียนหลักวิศวกรรมไฟฟ้าเนี่ยคือซอร์สตรงไหนที่อยู่ใกล้โหลดเนี่ยโดยพฤติกรรมของด้าน power system เนี่ยมันจะคอนซูมซอร์สตรงนั้นก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าโหลดใช้เยอะมากจริงๆโซล่าเมื่อพระอาทิตย์ขึ้นปุ๊บเนี่ยตัวอินเวอร์เตอร์เนี่ยจะซิงค์โดยอัตโนมัติเลยซิงค์จ่ายไฟอัตโนมัติโหลดก็จะใช้จากโซล่าก่อนไม่พอก็จะไปใช้จากกริดของการไฟฟ้านะครับเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้เพราะหลายๆคนบอกอ้าวแล้วบ้านเราจะใช้ไฟฟ้าหรือจะใช้จากโซล่าก่อนเนี่ยนะก็คือตัวอินเวอร์เตอร์เนี่ยจะเป็นเหมือน power electronicนะครับที่จะเป็นคอยซิงค์คอยเช็คแดดออกมาพาวเวอร์พอจ่ายซิงค์เข้าไปกับซิสเต็มของกริดได้อัตโนมัติเลยนะครับเนี่ยก็คือเป็นหลักพื้นฐานก็คือเป็น power electric นะครับเป็นวิชา power electronic ครับที่เราต้องเรียนถัดมาระบบ monitoring เราติดระบบเสร็จภาพรวมหมดแล้วอันนี้เราจะเก็บเงินยังไง monitor ยังไงเราคงไม่ส่งคนไปดูแลเฮ้ยสกปรกนะเราต้องไปบำรุงรักษาไปเช็ดไปทำความสะอาดล้างต่างๆเนี่ยคือเราก็ใช้ตอนนี้ก็คือเราก็เห็นว่าระบบเน็ตเวิร์กมันเปิดแล้วนะครับเนี่ยเราก็มิเตอร์ก็เป็น RS 485มีพอร์ต Modbus ผ่านเกตเวย์ทะลุขึ้นคลาวด์ต่างๆนะครับก็มาลงเก็บ database แม้กระทั่ง Weather Station แดดลมต่างๆเราติด CCTV เป็น IP Camera ดูบนหลังคาเป็นอย่างไรส่งเข้ามาที่Control Data Center ให้มีคน Operator Monitor อยู่ตลอดดูยิวว่าผลิตไฟเดือนนี้วันนี้เป็นอย่างไรบ้างนะครับเนี่ยคือผมก็จะดูแบบนี้เห็นไหมทุกส่วนมันจะสัมพันธ์กันหมดแต่ละส่วนก็มีแต่ละวิชาที่เราเรียนใน 1-4 ปีเนี่ย
ก็จะอยู่หมดนะครับเพียงแต่ว่าเราจะไปอยู่ในส่วนไหนและห่วงโซ่อุปทานของระบบนี้เท่านั้นเองนี่สุดท้ายคืออย่างที่บอกนะครับว่าถ้าเราติดโซล่าไปแน่นอนว่าประหยัดพลังงานทดแทนเราใช้พวกนี้เข้ามาเรื่องอนุรักษ์พลังงานนะครับแล้วก็สร้างภาพลักษณ์ในองค์กรทำไมไม่ใช่ไฟคือโรงงานปัจจุบันเนี่ยมันจะถูกฟอร์สด้วยลูกค้าด้วยลูกค้าในส่วนของยุโรปเนี่ยเขาจะมาถามโรงงานว่าเฮ้ยคุณส่งออกให้ของผมอ่ะคุณใช้พลังงานสะอาดบ้างป่ะใช้ประหยัดพลังงานไหมมีพลังงานสะอาดมาใช้มีโซล่าติดไหมบางครั้งเนี่ยเขาไม่ได้มองเรื่องการอนุรักษ์พลังงานอย่างเดียวประหยัดแต่ว่าติดเพื่อสร้างเรื่องอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมต่างๆอย่างที่เราเห็นว่าเวลาเราซื้อที่ทางต่างประเทศที่เราประมงเราที่เราจ้างแรงงานผิดกฎหมายที่ชาวพม่าไปหาปลามาใช่ไหมครับที่ยุโรปก็บอกว่าเฮ้ยฝั่งประเทศไทยประมงคุณอุตสาหกรรมประมงคุณเนี่ยคุณใช้คนงานผิดกฎหมายเหมือนเป็นกดขี่แรงงานอะไรต่างๆนะครับก็เหมือนกันนะครับตรงนี้ก็คือถ้าเกิดคุณใช้พลังงานสะอาดในโรงงานคุณเฮ้ยโอเคโปรดักต์ผมเนี่ยส่วนหนึ่งคือใช้มาจากไอ้พลังงานโซล่ามันก็ดูดีอะไรประมาณนี้ครับก็เป็นสร้างภาพลักษณ์ให้องค์กรแล้วเขาก็เชื่อมั่นเขาอาจจะเป็นโปรโมทได้ประมาณนี้นะครับทีนี้สุดท้ายอยากให้เรามองว่าก่อนที่จะจบ4ปีเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าน้องๆที่อยู่ปีไหนกันบ้างนะครับก็คืออยากให้ตระหนักในเรื่องการใช้ภาษาอังกฤษนะครับถ้าอยู่ปี3นะครับก็อาจจะหาเวลาไปเรียนฝึกพูดให้คล่องนะครับคือเขียนไม่เท่าไหร่ก็ไม่เป็นไรแต่คือเบื้องต้นเนี่ยการพูดการกล้าพูดมากกว่านะครับที่ให้ดูภาพนี้คือเราทำเนี่ยสุดท้ายคือโรงงานเขาเป็นชาวจีนชาวญี่ปุ่นนะครับแต่โดยทั่วไปเนี่ยชาวจีนรุ่นใหม่เนี่ยเด็กรุ่นใหม่เห็นคนขวานี่เห็นไหมฮะเนี่ยก็คือจะเป็นเขาจะส่งเด็กรุ่นใหม่อีกเจนหนึ่งที่พูดภาษาอังกฤษได้เข้ามาแล้วเนี่ยเราไม่ต้องไปเรียนภาษาจีนเราไม่ต้องไปเรียนภาษาญี่ปุ่นหรอกเราขอให้ภาษาอังกฤษเราพอใช้ได้ก็โอเคแล้วเขาเตรียมพร้อมมาเข้ามาในไทยแล้วเราให้สื่อสารกับเขาได้ก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับอันนี้ตรงนี้คือสำคัญในยุคนี้นะครับที่อาจารย์ทวีพลถามนะครับว่ามันจะมีสูตรเล็กๆในน้อยที่เราคำนวณไหมนะครับอันนี้ด้านบนในกรอบสีเขียวเนี่ยเบื้องต้นเนี่ยคือจำลองว่าถ้าเราจะติด 1,000 กิโลวัตต์พีคหรือ1เมกะวัตต์พีคทำไมต้องมีพีด้วยพีคคือเราพูดถึงส่วนของ DC ไอ้ยอดของที่เพราะว่าแผงโซล่ามันเป็น DC ใช่ไหมครับแต่เราใช้จริงๆเป็น AC ประมาณตอนนี้คือเราตอนนี้คือราคาลงแล้วตอนนี้คืออยู่ที่28ล้านตอนที่ผมทำโปรโพสต์ตอนนี้ลงมาสัก25 23ก็ขึ้นอยู่กับยี่ห้อของแผงเทคโนโลยีแผงอินเวอร์เตอร์นะครับแล้วก็พื้นที่ก็ประมาณ 7,500 ตารางเมตรนะครับโดยเฉลี่ยความเข้มแสง5ชั่วโมงเราคำนวณพลังงานที่ใช้ก็ง่ายๆครับคูณ5ชั่วโมงไปจากกิโลวัตต์พีคก็เป็นกิโลวัตต์อาวใช่ไหมครับแต่นี่ยังเป็น DC อยู่ก็คือโดยเฉลี่ย1เมกะวัตต์นะครับพีคเนี่ยจะได้ 5,000 หน่วยกิโลวัตต์อาวคือหน่วยยูนิตใช่ไหมครับคูณ365วันก็ประมาณล้าน8แต่ที่เรียนนะครับว่ามันเป็น DC ออกมาเป็นพีคอยู่เราต้องคอนเวิร์ตเป็น AC เราก็คิดโดยทั่วไปแล้วเขาแอสซูมว่ามันจะลดไป 20% นะครับประสิทธิภาพเนี่ยคือลดจากแปลงจากอินเวอร์เตอร์ลอสจากสายนะครับระบบต่างๆหรือจากสภาพอุณหภูมิที่ร้อนมากไปหรืออะไรต่างๆเนี่ยคือทำให้ประสิทธิภาพลดลงเนี่ยก็หายไป 20% ก็คือโดยเฉลี่ยถ้าเป็น AC เนี่ยอยู่ประมาณ 4,000 หน่วยนะครับก็ทั้งปี365ก็คือประมาณล้าน4ถ้าเกิดเราออกแบบประมาณนี้คือถ้าอยู่ถือว่าโอเคละถ้าเราเฉลี่ยค่าไฟอยู่ที่ 3.8 บาทเอาคูณหน่วยเข้าไปก็อยู่ประมาณ5ล้านต่อปีงั้น5ล้านต่อปีเราจะหาจุดคืนทุนแล้วก็เอา28
หารด้วย5ล้านนะฮะ28ล้านหารด้วย5ล้านก็อยู่ประมาณคืนทุน5ปีโดยทั่วไปแล้วในการลงทุนในเอกชนทั่วไปเนี่ยก็เขาจะไม่ให้เกิน5ปีนะครับที่ทำกันแต่ถ้าเกิดเป็นโซล่านี่ตอนนี้คือมันได้ถ้าเกิดเราอยากให้มันลงกว่านี้มันก็จะมีเขาเรียกอะไรบีนิฟิตของ BOI ลงทุนลดหย่อนภาษีอะไรต่างก็อยู่ประมาณ3ปี5ปีอย่างที่อาจารย์ถามนะครับง่ายๆก็คือถ้าเรามอง1เมก DC เนี่ยถ้าลดลอตัดลอสไปก็คือ 4,000 หน่วยต่อวันแล้วก็คิดง่ายๆเลยถ้าบ้านเราเนี่ยโดยเฉลี่ยถ้าบ้านเขาจะมีสเกลแค่3กิโลวัตต์5กิโลวัตต์10กิโลวัตต์10กิโลวัตต์ก็คือคฤหาสน์แล้วล่ะนะครับติดไฟระบบ3เฟสแล้วก็คิดง่ายๆสมมุติว่า1กิโลวัตต์ผลิตได้วันละ4หน่วยเห็นไหมฮะพื้นที่ประมาณ 7.5 ตารางเมตรอาจารย์ก็คำนวณได้เลยว่าบ้านอาจารย์ถ้าบ้านไม่ใหญ่มากบ้านจัดสรรทั่วไป50ตารางวานะครับติด3กิโลวัตต์ก็โอเคแล้วก็4 3 12ก็วันละ12หน่วยอาจารย์ดูยังไงเอ๊ะก็ตอนเช้าก็ไปจดดิว่ามิเตอร์เนี่ยเช้าเลขเท่าไหร่เย็นกลับมา 18:00 นเนี่ยกี่หน่วยถ้าอยู่ประมาณเกิน20หน่วยอ่ะแสดงว่า3กิโลวัตต์เนี่ยมัน12หน่วยยังไงมันคอนซูมหมดอยู่แล้วแต่ให้แอดวานซ์หน่อยก็เอา energy meter ไปคล้องที่ตู้ consumer unit ที่บ้านก็เราจะรู้แพทเทิร์นโหลดโปรไฟล์ของแต่ละวันแล้วเราก็ประเมินได้ว่าเราจะติดเท่าไหร่นะครับน้ำหนักเฉลี่ย20ประมาณนี้โอเคไหมครับอาจารย์ฮัลโหลครับครับเด็กๆมีใครจะถามอะไรอาจารย์ยุทธพงศ์มั้ยครับเนี่ยโหลดแพทเทิร์นก็อยู่ฝั่งซ้ายเห็นไหมครับถ้าเดิมทีถ้าโหลดบ้านเราเนี่ยเป็นสีฟ้าขึ้นเป็นแบบนี้ถ้าเราโซนติดโซล่าปุ๊บเมื่อ6โมงแดดมาผลิตไฟไอ้ระฆังคว่ำมันก็จะขึ้นปุ๊บปริมาณการใช้ก็จะลดลงก็จะเป็นแบบเนี้ยคือฝั่งสีฟ้าเนี่ยคือไฟจากการไฟฟ้าก็จะลดลงแบบเนี้ยเอ้ยสีเทาก็ลดลงเพราะใช้ส่วนนึงคือถูกใช้จากโซล่าเข้าไปก็จะเป็นแบบนี้6โมงเช้าถึง6โมงเย็นนะครับระยะคืนทุน5ปีเนี่ยฮะระยะคืนทุน5ปีเนี่ยกับอายุการใช้งานของมันเนี่ยมันจะไปได้สักแค่ไหนครับไม่ใช่โอ้5ปีคืนทุนแล้วต้องลงทุนโดยทั่วไปโดยทั่วไปเนี่ยแผงโซล่าเนี่ยจะเขาจะรับประกันที่25ปีครับ25ปีใน performance ต้องไม่ดรอปต่ำกว่า 80% นะครับส่วน physical damage ประมาณ10ปีถึง12ปีแล้วแต่ผลิตภัณฑ์ physical damage คือกระจกฝ้ากระจกแตกร้าวเฟรมผุก่อนนะครับรับประกัน2แบบคือแผงทุกแผงนะครับจะเป็นแนวนี้physical damage 10-12 ปีถ้าเกิด output power output ต้องไม่ต่ำกว่า 80% ภายใน25ปีนะครับแต่ก็จะมีแผงแต่แผงที่เกิดเราใช้โดยทั่วไปเขาเรียกว่าต้องอยู่ในลิสต์ Tier 1ของ Bloomberg Financial คือแผงที่เราเห็นขายอยู่เนี่ยถ้าเกิดขายอยู่เนี่ยเราต้องถามว่าอยู่ในลิสต์ Tier 1มั้ย Tier 1ของ Bloomberg คืออะไรคือประมาณว่าการันตีว่าเซลแผงเนี่ยที่อยู่เมืองจีนโดยทั่วไปก็ผลิตอยู่ในจีนแล้วเนี่ยถ้าเกิดเรานักลงทุนเนี่ยเราซื้อแผงตัวนี้ไปเนี่ยมั่นใจได้ว่าเฮ้ยความน่าเชื่อถือเขามีผลิตตั้งแต่ต้นน้ำตั้งแต่อินกอตคือเป็นก้อนหินซิลิคอนแล้วมาหลอมมาอะไรต่างๆแล้วมาทำเป็นขายเนี่ยแล้วแบงก์เอเบิลคือถ้าคุณใช้แผงที่อยู่ในลิสต์เทียร์วันของบูมเบิร์กไฟแนนเชียลเนี่ยแบงก์จะปล่อยเงินกู้ให้คุณแต่ถ้าเกิดคุณไปซื้อแผงโนเนมเนี่ยแบงก์จะไม่ปล่อยเพราะไม่เนื่องมั่นใจว่าประสิทธิภาพแผงมันดีไหมนะครับจะเป็นตรงนั้นส่วนอินเวอร์เตอร์เนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยจะ5ปีแล้วเกิน5ปีคุณก็ต่อวารันตีได้ extend warranty คุณก็จ่ายค่าประกันเพิ่มนะครับแล้วเนี่ย5ปีเนี่ยถือว่าก็ยังอยู่ในประกันอยู่ครับโอเคนะครับมีใครสอบถามไหมครับมีใครถามบ้างไหม
ชั่วโมงหนึ่งพอดีแต่เดี๋ยวจะมีเพิ่มให้นิดหน่อยครับให้เราดูเรื่อง storage และ solar ครับแล้วดูภาพเอ้คราวนี้เนี่ยไอ้แล้วถามว่าตอนนี้เขายังมีค่าเงินสนับสนุนจากทางรัฐบาลนะฮะเวลาค่าแอดเดอร์หรือถ้าหากเราติดโซล่าตามบ้านหรือว่าก็คือเป็นการลงทุนส่วนตัวของเราเองตอนนี้มีโครงการของโครงการโซล่าภาคประชาชนอยู่นะครับก็คือติดตั้งไม่เกิน10กิโลวัตต์แล้วขายไฟออกไปให้การไฟฟ้าได้เมื่อก่อน2ปีที่แล้วเนี่ยเขามีแผนรับซื้อเนี่ย100เมกะวัตต์แต่ให้ค่าที่เราติดตั้งเนี่ยคือขายได้แค่ 1.6 บาทคือคำนวณยังไงก็ไม่คุ้มทุนนะครับเขาก็เลยเพิ่มมาเป็น 2.26 นะถ้าผมจำไม่ผิดอ่ะ 2.2 เนี่ยบาทเมื่อสักต้นปีเนี่ยครับถ้าใครอยากจะติดเฉพาะบ้านเรือนนะครับติดตั้งได้ไม่เกิน10ปีในโครงการนี้ก็คือเราเอาง่ายๆคือเราติดตั้งบนหลังคาเรามีมิเตอร์อีกตัวนึงที่ขายไฟเราใช้ไฟก็ส่วนใช้ไฟเราขายออกเนี่ยหน่วยละ2บาทกว่าๆก็โอเคจุดประสงค์คือเอาจุดประสงค์ตรงนี้คือเขาให้ใช้ก่อนเหลือแล้วค่อยขายครับมีอยู่ครับโครงการในมุมมองอาจารย์ก็คือคุ้มค่าไหมครับถ้า 2.2 เนี่ยมีเงินจะต้องถูกถ้า 2.2 ถ้าเราแบบเราเป็นอย่างเหมือนอาจารย์เช้าออกจากบ้านเย็นกลับอยู่แค่เสาร์อาทิตย์ยังไงก็ไม่คุ้มแต่ถ้าเราคิดว่าบ้านเราเนี่ยมีคุณพ่อคุณแม่อยู่บ้านนะครับมีการใช้ไฟกลางวันตลอดหรือเป็นโฮมออฟฟิศอะไรแบบเนี้ยเราติดเนี่ยแน่นอนว่าเราติดปุ๊บใช้เราก็ประหยัดแล้วเหลือก็ขายได้ถึงอย่างเงี้ยคุ้มครับต้องดูพฤติกรรมการใช้ของเราเป็นพฤติกรรมการใช้ใช้น้อยอยู่แล้วครับประเทศบ้านก็ดูบ้านเราเป็นอาชีพอะไรเราเป็นยูทูบเบอร์เราเล่นเกมอะไรประมาณเนี้ยมันมีทีก็ไอ้พวกอะไรนะขุดบิตคอยน์แบบเนี้ยมันใช้ไฟเยอะรีซอร์สเยอะก็จะติดโซล่าประมาณนี้ครับไม่ต้องออกไปไหนกันอยู่แต่ในบ้านใช่ไลฟ์สดขายของ everything อย่างเงี้ยโอเคคุ้มอาจารย์ครับครับถามได้เลยครับต้นทุนยังต่ำในการติดตั้งโซล่าเซลล์ตามบ้านนี่ประมาณเท่าไหร่ครับอันนี้เวลาเขาพูดกันเนี่ยเขาพูดเป็นกิโลวัตต์ละเท่าไหร่คือกิโลวัตต์เท่าไหร่คือรวมทุกอย่างเลยนะครับรวมแผงรวมอินเวอร์เตอร์รวมเอเซสซอรี่ต่างๆนะครับถ้าเป็นบ้านอย่างที่เราเห็นเมื่อที่บนในสไลด์ที่1เมกะวัตต์ที่18ล้านนะครับก็คือ1กิโลวัตต์ก็คือ1กิโลวัตต์ก็คือ 28,000 แต่ถ้าเป็นบ้านเนี่ยยิ่งสเกลเล็กเนี่ยมันจะสูงโดยเฉลี่ยณตอนนี้ในตลาดเนี่ยก็คือกิโลวัตต์ละประมาณ40ถึง50บาทไอ้40,000ถึง 50,000 นะครับก็คือถ้าของดีๆหน่อยก็3กิโลวัตต์355กับ 150,000 นะครับก็คิดง่ายๆครับเขาจะพูดเป็นกิโลวัตต์ละกี่หมื่นครับถ้าย่อยลงมาคือวัตต์ละกี่บาทใช่ไหมครับก็ประมาณนี้ครับโดยเฉลี่ยผมครับแต่ที่ผมพูดนี่คือครบนะครับครบคือรวมขออนุญาตให้มีอินเวอร์เตอร์ติดตั้งให้ครบทุกอย่างเอาวิ่งดำเนินการเรื่องขออนุญาตจากการไฟฟ้าให้ทุกอย่างครับตรงนี้เราต้องดูตัวอุปกรณ์นิดนึงแผงอย่างที่ผมบอกอยู่ในเทียร์วันไหมอินเวอร์เตอร์เป็นแบบไหนนะครับรับประกันโอเคไหมแบรนด์โอเคไหมนะครับอยู่ในลิสต์หรือเปล่าแล้วก็เดินสายระบบโปรเทคชั่นต่างๆตามมาตรฐานของวิศวกรรมสถานไหมนะครับนี่ต้องดูครับไม่แนะนำว่าอย่าดูของพิมพ์แรกเลยยังพิมพ์ถ้าเราแรกพิมพ์ได้หรอโอเคไหมครับมีคำถามอีกไหมครับผมไม่มีใช่ไหมครับฮัลโหลสวัสดีครับอ๋อสวัสดีครับครับผมถ้าเกิดสนใจอยากขุดบิตคอยน์แบบนี้เห็นเขามีค่าไฟเป็นหมื่นเลยมันจำเป็นต้องติดไหมครับดูพฤติกรรมโหลดการใช้ไฟอย่างเดียวเลยครับน้อง
ถ้าแบบเฮ้ยเดินเป็นหมื่นถามว่าคุ้มไหมคุ้มที่โดยทั่วไปผมจะเล็กคอมเมนต์ว่าเอ้ยถ้าโดนค่าไฟเดือนแล้วสัก 3,000 5,000 เนี่ยติดก็คุ้มแหละนะครับเราก็มาดูจากบินค่าไฟอย่างที่ผมโชว์อ่ะดูบินค่าไฟปุ๊บเอ้ยแล้วเราก็ดูว่าวันนึงเขาใช้กี่หน่วยโดยช่วงกลางวันนะช่วง 6:00 นถึง 6:00 นเช้าถึง 6:00 นเย็นปุ๊บเราดูกี่หน่วยปุ๊บแล้วเราก็อ่ะเราติดสัก3กิโลวัตต์3 4 12วันละ12หน่วยติดยังไงถ้ายังไงก็คุ้มคืนทุนแป๊บเดียวแบบนี้ครับดูบินค่าไฟก่อนครับดูแพทเทิร์นอ๋อครับครับแล้วดูศักยภาพอ่ะหลังคาเรามีพื้นที่ติดมั้ยหลังคาโดยทั่วไปโซล่าต้องหันไปทิศใต้นะครับแล้วเราก็มาซิมูเลตดูน้องใช้ PV วัตซิมูเลตได้เลยว่าไอ้บ้านเพื่อนหรือใครที่ทำขุดบิตคอยเนี่ยอยู่ตรงไหนแล้วหลังคาเป็นยังไงนะครับติดได้ไหมครับครับขอบคุณครับก็คือต้องดูเงาบังอะไรด้วยใช่ไหมครับใช่ดูเชดดิ้งด้วยครับครับผมถ้าสมมติว่าใช้โหลดหนักๆอย่างประเภทมอเตอร์อย่างเงี้ยอาจารย์ทดสอบส่องแรงอาจารย์เพื่อทำบ่อปลาอย่างเงี้ยอาจารย์มันจะคุ้มไหมครับอย่างมอเตอร์ส่องแรงก็สี่ตัวครับมันรันตลอดไหมช่วงกลางวันก็รันเป็นช่วงเช้าครับช่วงเช้าถึงเย็นครับ8ชั่วโมงเลยปื๊ดเลยใช่ไหมใช่ครับก็คุ้มครับถ้ารันตลอดแล้วกี่วันน่ะทุกวันนะกี่วันหมอก็เนี่ยครับสักประมาณเดือนเนี่ยอาจารย์ก็จะรันทุกวันครับมันแหละคือบางทีมันก็แล้วแต่ครับว่าถ้ามีลมมันก็ไม่ต้องรันอันนี้แหละสำคัญสมมุติว่า365วันเนี่ยเรารันแบบ worst case ที่สุดเนี่ยคือเรารันกี่วันอย่างที่ผมบอกอะว่าถ้าโรงงานเนี่ยสมมุติว่าโรงงานที่มันprocess ที่มันต่อเนื่องเนาะอย่างพวกโรงเหล็กโรงหลอมพวกอะไรต่างๆที่มันหยุดไม่ได้หยุดแค่ปีใหม่สงกรานต์เนี่ยต่างๆเนี่ยอย่างเงี้ยคุ้มแต่ถ้าเกิดน้องบอกว่าแบบเนี้ยเราต้องดูว่า1ปีเราตั้งสมมติฐานว่าที่มันรันได้กี่วัน300วัน365เนี่ยเอ๊ะคิดซะมันหยุดสักนั่นแหละ60กว่าวันก็เอา300มาคูณเอาว่าเพราะว่าไอ้ที่หยุดเนี่ยโซล่าก็ไม่รู้จะจ่ายไปที่ไหนถูกไหมครับเราก็จะมาคำนวณว่าแทนที่ว่าอย่างในกราฟข้างบนเนี่ยคือแทนที่คุณจะคูณน้องจะคูณ365วันคุณก็คูณด้วย300ก็ได้หน่วยออกมาใช่ไหมครับได้หน่วยออกมาปั๊บก็เอาค่าไฟโดยเฉลี่ยหารดูซิว่าคืนทุนมันจะไปเท่าไหร่มันขึ้นอยู่กับทั้งเศรษฐศาสตร์เลยครับแต่ถ้าเกิดเรารันแบบ365วันมองโลกสวยอ่ะเป็นเบสเคสเนี่ยก็โอเคคืนทุนแต่ในโลกความเป็นจริงมันไม่ใช่ไงที่น้องบอกเอ้ยมันมีลมมีอะไรเราก็ตั้งสมมติฐานว่าเฮ้ยปีนึงเราคิดว่าลมมันจะมาสักกี่วันวะนะครับก็บอกเฮ้ยมาสัก60วันเอาก็ตัวเลข300คูณออกมาก็เพื่อให้ดูว่าจุดคืนทุนมันคุ้มไหมครับเทคนิคมันได้แต่มันเรื่องเงินนั่นแหละครับในการลงทุนครับผมมีน้องๆคนไหนสอบถามอีกไหมครับอาจารย์ครับแล้วแนวโน้ม EV ที่ว่าเนี่ยมันจะเป็นยังไงอ๋อเดี๋ยวก็แนวโน้ม EV ตอนนี้นะครับหลายๆเจ้าก็เริ่มลงเห็นข่าวใช่ไหมครับของกฟผ.เองก็ลงไป62หัวนะครับทั่วประเทศผมก็เป็นคนหนึ่งในกรรมการเปิดบิดเปิดพิจารณาแหละนะครับแล้วแพลตฟอร์มที่ทำอยู่ที่ PA Vota เนี่ยก็ให้น้องๆภูมิใจว่าเป็นทางสจล.นะครับพระจอมเกล้ารัชกระบังในเรานี้แหละที่เป็นได้รับทุนวิจัยจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทำเพราะในมุมของถ้าเรามองในของสจล.เรานะครับในเรื่องเทคโนโลยีใหม่ๆที่มันจะเข้าเกี่ยวหมดเลยอย่างที่ผมบอกโซล่าอินเวอร์เตอร์ก็เป็นศูนย์ทดสอบใช่ไหมครับเรื่อง EV เนี่ยเขาทำมาเรื่องแพลตฟอร์มแล้วเป็นศูนย์ทดสอบหัว EV Charger นะครับต่างๆนะครับก็เป็นศูนย์ทดสอบอยู่ของภาค Power นั่นแหละตรงเนี้ยก็คือมาแน่ผมว่ามันตอนเนี้ยคืออินฟราคือมันมีอย่างที่เคยคุยก็คือไก่กับไข่อะไรมันเกิดก่อนกันตอนเนี้ยถ้าเกิดเราอินฟรามันพร้อมมันพร้อมคือ1คือมีหัวชาร์จทั่วประเทศนะครับ
ตามเส้นเมนหลักๆรูทหลักๆก่อนนะครับตอนนี้คือ PA ลง62กำลังลงอีก100แห่งตอนนี้โคมกับบางจากส่วน EGAT ก็ตามมาไปร่วมกับ PT Station ใช่ไหมครับส่วน OR ปั๊มปตท.เขาก็จะลงเอง MG ตัว MG เขาแพลนไว้แล้วปีหน้าเขาจะทำ500หัวนะครับโดย500ที่โดยที่ตามอยู่ในศูนย์ของMG ด้วยแล้วก็ตามเส้นทางหลักด้วยนะครับเป็นซูเปอร์ชาร์จคือ120กิโลวัตต์นะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูครับอันนี้ผมเล่าให้ฟังว่าถ้าชุดชาร์จตัวชาร์จ EV Station เนี่ยไปทั่วแล้วเนี่ยผมคิดว่ามันก็น่าจะเกิดนะครับแล้วแพลตฟอร์มที่ทำที่มอนิเตอร์ลิงเราอาจจะไปเราจองหัวชาร์จตรงนั้นตรงนี้กี่ชั่วโมงจะถึงอะไรแบบเนี้ยคือแพลตฟอร์มมันต้องแข็งนะครับก็น่าจะไปได้ครับแต่ผมว่ามันก็ไม่น่าเร็วอาจจะต้องรอสักพักหนึ่งสัก 2-3 ปีให้ภาพมันชัดนะครับเพราะล่าสุดก็รัฐมนตรีกระทรวงพลังงานก็บอกอีก3ปี5ปีก็ให้เราเป็นฐานการผลิตไอ้พวกอะไหล่ของ EV ละครับโอเคครับใครสอบถามไม่มีใครถามเพิ่มเลยหรอครับฟังกันตั้ง60กว่าคนอ๋อนี่60เหรอครับเนี่ย60กว่าคนฮะจากที่เข้ามาแล้วเนี่ยอาจจะตามไม่ทันหรือเปล่ามันของใหม่อาจารย์ครับครับครับผมแล้วถ้าสมมติว่ารถ EV ใช้กันเยอะนี่ระบบสายส่งนี่ต้องปรับปรุงแก้ไขใหม่ใหม่หรือเปล่าครับใช่ที่ผมพูดในตอนแรกไงที่สไลด์แรกเลยอะครับที่ disrupt เนี่ยเปิดให้ดูเนาะเห็นอยู่เนาะแน่นอนว่ามันกระเทือนแน่นอนถ้าสเตชันขึ้นมาก็จะเห็นได้ว่าเราต้องติดแบตเตอรี่สตอเรจเข้าไปอยู่ในส่วนของระบบจำหน่ายเข้าไปอาจจะเป็นกลางสแปนของสายหรือมีคอมเพนเซตอยู่ที่สับสเตชันนะครับเนี่ยต้องมีแน่นอนคือระบบของ PA ต้องปรับปรุงเอาง่ายๆบ้านเราเนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยบ้านเราติด15ทับวงเล็บ45นะครับ15แอมป์เต็มที่แต่ถ้าเกิดใช้จริงๆเขาไม่แนะนำ45คือแม็กถ้าใช้45เขาแนะนำว่าให้ใช้ไม่เกิน 2-3 ชั่วโมงไม่งั้นมิเตอร์ไหม้งั้นใช้ได้ก็เต็มที่ก็ไม่เกิน30กว่าแอมป์คือไม่เกิน 80% ของ45นะครับเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราติดปกติเราติดโดยทั่วไปแล้วอันนี้ผมข้ามไปอยู่ในส่วน EV เนาะให้ผมให้ดูตรงนี้ให้ตัวไปผู้ใหญ่ EV ผมให้ดูเดี๋ยวเป็นน้องหมอใช่ไหมอาจารย์จัดแล้ว KDA โลจิสติกส์อ่ะ KDA โลจิสติกส์ต่อเนาะเมื่อกี้เนี่ยเสียงน้องลืมปิดไมค์ครับเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าเราติดตั้งแค่รุ่นต่ำๆนะครับตัววัดเนี่ยคือจะทำให้ไฟในบ้านอ่ะไม่พอไฟไม่พอปุ๊บต้องเปลี่ยนมิเตอร์จาก15เป็น45เนี่ยเปลี่ยนเป็น30/100นะครับ30/100เพราะว่า7กิโลวัตต์เนี่ยก็กินไฟประมาณ30กว่าแอมป์ละมันเกินมิเตอร์ที่เราบ้านเราเนี่ยนี่ก็เป็นปัญหาเหมือนว่าเราสมมติว่าเรามีบ้านอยู่ประจำเนี่ยเราบอกว่าเราอยากจะลดซื้อ EV สักคันนึงติด wall box ของ MG เนี่ยมาซื้อรถแถมหัวชาร์จไปติดบ้านปุ๊บมิเตอร์เอาไม่อยู่นะครับต้องแจ้งการไฟฟ้ามาเปลี่ยนมิเตอร์หรือไม่อีกทีตอนนี้ของการไฟฟ้าเขาเรียกว่ามิเตอร์ลูกที่2เพื่อจ่ายสำหรับการหัวชาร์จ EV โดยเฉพาะนะครับโอเคไหมครับน้องที่ถามครับผมเนี่ยอันนี้ให้เราดูภาพรวมซ้ายคือเป็นวอลบ็อกที่ติดซื้อรถและแถมคุณก็ติดที่บ้านฝั่งขวาสุดคือเป็น EV station ที่กลุ่มนักลงทุนกำลังลงอยู่ตามปั๊มหรืออะไรต่างๆผมว่าอีกหน่อยมันจะเป็นไม่ลงตามปั๊มแหละมันจะเป็น EV station ของเขาแล้วมีเหมือน community mall อยู่ในนั้นด้วยซ้ำอีกส่วนหนึ่งก็คือนอกปั๊มก็คืออะไรสนามกอล์ฟโรงแรมร้านอาหารจุดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของแต่ละที่นะครับมันต้องมีการติดตั้งก
ุ่มพวกนี้เข้าไปและสุดท้ายเนี่ยการติดตั้งทั้งหมดเนี่ยมันก็ถูกเมเนจด้วยแพลตฟอร์มแพลตฟอร์มก็คือซอฟต์แวร์ที่เราสามารถดูโลเคชันได้เหมือน Google ว่าเฮ้ยดูปุ๊บตรงไหนมีที่ชาร์จบ้างที่ใกล้กับเราแล้วเราเป็นสมาชิกแล้วเราก็แอดเข้าไปจ่ายเงินผ่าน Wallet หรือRFID อะไรตัดบัตรอะไรต่างๆมันก็จะเข้าสัมพันธ์กันหมดเนี่ยนะครับนี่คือในอนาคตที่จะเกิดขึ้นมันไม่ไกลครับเพราะว่าต่างประเทศเขาทำแล้วเพียงแต่ว่าต่างประเทศอ่ะเขาถูกซับซิไดซ์หรือสนับสนุนจากรัฐบาลอย่างประเทศจีนเนี่ยเราเห็นว่าเอ๊ะ Toyota ไม่ทำ EV จริงๆไม่ใช่ Toyota มี EV แล้วแต่เขาไม่เอาเข้าในประเทศไทยเพราะเข้ามาแล้วต้นทุนสู้ของ MG ไม่ได้ Great Wall ที่เข้ามาไม่ได้เพราะว่า Great Wallพวกเนี้ยเขาได้สิทธิพิเศษนะครับทางภาษีนำเข้าอะไรต่างๆญี่ปุ่นก็เลยไม่นำเข้าก็เครื่องอยู่นะครับโตโยต้าเนี่ยเขาก็เครื่องอยู่แต่จีนเนี่ยเขามี EV ที่ของโตโยต้าอยู่เพราะรัฐบาลจีนผมคุยกับทีมโตโยต้าคือถูกบังคับว่าถ้าคุณทำฐานผลิตรถยนต์สันดาปภายในนะครับที่เราใช้อยู่ปัจจุบันคุณต้องมีรายการผลิตส่วนหนึ่งที่ทำ EV ด้วยเพราะนั้นเพื่อนผมที่เป็นอยู่จีนเนี่ยตอนนี้เขาบอกภรรยาผมซื้อรถ EV แล้วเขาบอกเขาถามว่าใช้ยี่ห้ออะไรเราก็จินตนาการว่าเคยใช้ BYD หรือเปล่าหรือ Great Wall อะไรหรือเปล่านะครับไม่ใช่ใช้ Toyota ด้วยอะไรประมาณนี้คือ1คืออาจจะ Tesla นะครับแต่2คือ Toyota อะไรประมาณนี้นะครับมันขึ้นอยู่กับรัฐบาลสนับสนุนครับในเริ่มต้นเหมือนบ้านเราคือเขาไม่บ้านเราไม่สนับสนุนเนี่ยมันก็เลยเกิดขึ้นยากนะครับเนี่ยชาร์จก็จะแบ่งเป็น AC DC นะครับอันนี้เป็นอาจจะreference ที่ ABB ถ้าเป็น AC เนี่ยเราจะเห็นว่าชุดชาร์จเราแค่3กิโลวัตต์มันจะชาร์จมากชาร์จน้อยขึ้นอยู่ว่า on board charger ไม่ใช่เกี่ยวกับแบตก็คือมันต้องผ่านเป็น AC แปลงเป็น DC ก่อนถ้าคือแบตเตอรี่คุณ24กิโลวัตต์เอาคุณเอาสเปคของออนบอร์ดชาร์เจอร์หารก็คือ8ชั่วโมงโดยทั่วไปที่วอลบ็อกที่แถมรถเนี่ยเขาจะให้ประมาณ3กิโลวัตต์หรือ7กิโลวัตต์คุณถ้า7กิโลวัตต์ก็คือประมาณ 3-4 ชั่วโมงแต่ถ้าเกิดเป็น DC มันไม่มีออนบอร์ดผ่านออนบอร์ดคือ DC บวกลบชาร์จเข้าไปตรงๆคุณก็เห็นได้ขวาว่าสูตรคำนวณก็คือเอา24หารด้วย50แป๊บเดียวครึ่งชั่วโมงเลยฟาสชาร์จเลยแล้วในปั๊ม EV station ทั่วไปที่เขาติดเนี่ยมันจะมีทั้ง AC DC ชาร์จอยู่นะครับเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นตาม AC DC ใช่ไหมครับ25โดยเฉลี่ยชาร์จกี่ชั่วโมงใช่ไหมฮะอันนี้ก็เป็นรถรูปแบบอันนี้เป็นไทชาร์จเป็น AC ชาร์จก็คือมันต้องผ่านบอร์ดออนบอร์ดชาร์จก่อนเหมือนคอนเวอร์เตอร์แปลงก่อนเป็นดีเป็นชาเดโมคือมันเป็นค่ายของญี่ปุ่น DC เหมือนกันคือเทคโนโลยีมันผลิตไม่เหมือนกันเนี่ยฮะญี่ปุ่นก็มีอะไรนิสสันลีฟมิตซูอะไรประมาณนี้ส่วนขวาคือ CCS คือเป็น DC ที่เป็นมีสแตนดาร์ดของเขานะครับพวกนี้ก็ว่าด้วยการที่จะสื่อสารคุยกันระหว่างหัวชาร์จกับรถเนี่ยมันก็จะมีโปรโตคอลนึงเขาเรียก OCCP ที่สามารถสื่อสารกันเช็คระบบฟังก์ชันตรวจสอบอะไรต่างๆและสถาบันพระจอมเกล้าลากระบังเราเนี่ยก็มีการทดสอบว่าคุณมีชาร์จเจอร์ตัวหนึ่งมาเหมือนค่ายอินเวอร์เตอร์เลยคุณผ่านมาตรฐานไอ้ OCCP หรือเปล่าเวอร์ชันไหนผ่านไหมถ้าไม่ผ่านเนี่ยคือก็เหมือนว่าของอีกเกรดหนึ่งราคาคุณถูกไงเวลาเราบิดเราประมูลเนี่ยเราก็ต้องผ่านการทดสอบจากเทิร์ดปาร์ตี้เนี่ยนะครับประมาณนี้นี่โดยนี้ให้ดูภาพรวมนะครับเวลาเราทำเราก็ต้องวิเคราะห์คู่แข่งว่าคู่แข่งในตลาดอยู่ครั้งประมาณกี่หมื่นนะครับเนี่ยนี่แพลตฟอร์มของใครบ้างมี EA มี PA MEA เนี่ยแล้วของ MG เขาก็มีของเขาเองนะครับเนี่ยเราก็ต้องวิเคราะห์คู่แข่งราคารูปแบบการติดตั้งที่บ้านเกลไหนค่าของค่าแรงค่าไฟรางสายทองแดงกี่เมตรประมาณ estimate เพื่อเราประมวลในการจะทำธุรกิจในการรับติดตั้งอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้ให้เราดูครับผมโอเคไหมครับเรื่อง EV อาจารย์ผมขอถามนิดนึงครับถ้าสมมติว่าคนที่อยู่ต่างจังหวัดเนี่ย
เขาจะมีปกติเขาจะมีปั๊มหลอดปั๊มเล็กๆใช่ไหมครับตอนนี้ถ้าสมมติว่าเขาอยากจะทำเป็นธุรกิจ EV charger เขาสามารถขออนุญาตทำได้ทำได้ครับทำได้ครับตอนนี้คือเดี๋ยวผมเปิดให้ดูแป๊บนึงนะทำได้ตอนนี้คือถ้าเป็นส่วนเรทการคิดเนี่ยณปัจจุบันเนี่ยคือยังไม่ถูกกำหนดควบคุมทั้งหมดเพราะฉะนั้นสมมติว่าเราอยู่ปั๊มหลอดเราซื้อไอ้หัวชาร์จมาปุ๊บแล้วเราก็ใครมาชาร์จก็คิดตังค์คุณจะคิดเป็นรายชั่วโมงก็ได้คุณจะคิดเป็นหน่วยไฟก็ได้นะครับแต่เบื้องต้นเนี่ยของ PA เนี่ยเขาแบ่งอย่างนี้แบ่งว่าถ้าเป็น DC AC ตอนนี้เรทเท่ากันช่วงพีคคือเวลาอัตราค่าไฟคือพีคก็ช่วง 9:00 น. ถึง 4:00 น.เนี่ยคิดที่หน่วยละ7บาทออฟพีคคือ 4:00 น. จนถึง 9:00 น. เช้าเนี่ยหรือฮอลิเดย์เนี่ยเรทที่4บาทต่อหน่วยงั้นก็ต้องมีมิเตอร์วัดมีแพลตฟอร์มมีแอปต่างๆที่สามารถซิงค์ถึงกันแล้วก็คิดตังค์ได้อาจจะจ่ายผ่าน e-wallet อาจโอนเงินอะไรก็แล้วแต่นะครับสามารถทำได้ครับแต่ว่าการคิดเงินแล้วแต่รูปแบบอย่าง EA เนี่ยเขาก็อาจจะเป็นคิดเป็นรายชั่วโมงประมาณนี้ก็คือเราจ่ายให้ PA แล้วก็เก็บส่วนต่างใช่ไหมครับใช่กินส่วนต่างใช่แล้วกินส่วนต่างปุ๊บตรงนี้เราก็คำนวณ payback ว่าสมมติว่าเราติด7กิโลวัตต์อยู่ประมาณ 80,000 เราก็ดูทราฟิกว่าสมมติเราเป็นเปิดปั๊มหลอดเนี่ยมันอาจจะไม่คุ้มว่าคนมาเข้าเราจินตนาการเหมือนสมมติว่าเรามีร้านอาหารที่เรามีลูกค้าเข้าอยู่ตลอดก็เรียกมีทราฟฟิกเข้าร้านเราประจำเข้าออกเราก็ไปติดตั้งหัวชาร์จ2หัวแล้วเราก็แอดไอ้ตรงเนี้ยเข้าในแพลตฟอร์มของ EA ของอะไรก็แล้วแต่เวลาลูกค้ามาเฮ้ยมาเข้ามามากินข้าวเราเฮ้ยชาร์จทิ้งไว้กินข้าวเสร็จออกได้ประมาณเนี้ยเราก็ต้องคำนวณว่าเราคืนทุนไหมอาจารย์อย่างนี้มันมีโอกาสธุรกิจที่เป็นเหมือนลักษณะโรงแรมบ้านรูดแต่ว่าเอารถไปจอดเพื่อชาร์จแล้วก็ไปนอนพักเช้าก็เดินทางต่อมันเป็นไปได้ไหมครับก็เนี่ยอันนี้คือผมกำลังทำโมเดลนี้แหละครับเนี่ยที่ผมกำลังทำอยู่นี่คือโมเดลที่ผมไฮไลท์ให้ดูคือตรงนี้เลยครับเนี่ยนี่เลยครับเนี่ยผมโฟกัสอยู่เห็นไหมมีโฮเทลมีสนามกอล์ฟพวกมีตังไปตีกอล์ฟออกรอบหนึ่งก็ประมาณ4ชั่วโมงก็พอดีแหละครับเนี่ยหรือพวกร้านกาแฟต่างๆหรือวัดวาอย่างฉะเชิงเทราเนี่ยหลวงพ่อโสธรเนี่ยคนเข้าเต็มเลยนะครับเราก็ติดหัวชาร์จเสร็จคุณก็เข้าไปก็ได้ครับถ้าโรงแรมก็คือจะชาร์จช่วงตอนกลางคืนจะเป็นม่านรูดอะไรก็อันนั้นก็อย่างที่ว่ารีสอร์ทอะไรก็ทำได้หมดนะครับเนี่ยแต่เราต้องคำนวณว่าทราฟิกมันคุ้มไหมแล้วอีกโมเดลนึงคือเจ้าของอาจจะไม่ลงทุนก็ได้นะมีอินเวสเตอร์ไปลงทุนให้เห็นตรงนี้ไหมครับที่เห็นเป็นช่างถือกระเป๋ากับเงินเนี่ยคือเป็นรับเหมาแต่อีโมเดลธุรกิจนึงคือมีนักลงทุนอินเวสให้คือโรงแรมมีเดี๋ยวผมลงทุนให้แล้วแชร์ผลประโยชน์กัน profit sharing กันเพราะตอนนี้ผมกำลังเล็งอยู่สนามกอล์ฟแล้วก็พวกมหาวิทยาลัยเอกชนหรือโรงเรียนนานาชาติที่เป็นกลุ่มพรีเมียมที่เขามีเงินที่จะซื้อรถ EV นะครับถ้าประจอมเก้าและกระบังจะทำก็ได้ครับแต่ก็ต้องรู้ว่าจะแบ่งผลประโยชน์หรือเช่าที่ยังไงให้เอกชนมาเช่าที่ยังไงได้ผมก็ทางการไฟฟ้าผมเป็นคนคิดโมเดลตรงนี้อยู่ก็ยินดีจริงๆคือเล็งมหาวิทยาลัยของรัฐแต่คือมันกังวลว่าคุยกับมหาวิทยาลัยของรัฐแล้วมันหนังชีวิตคือที่เป็นของใครแล้วจะเก็บเงินปันส่วนกันยังไงอะไรแบบนี้ครับผมณตอนนี้ผมก็เลยเบนไปเอกชนก่อนมหาวิทยาลัยเอกชน A-BAC หรือโรงเรียนนานาชาติสนามกอล์ฟอะไรประมาณนี้นะครับอย่างนี้ครับถามนิดนึงครับถ้าเกิดในพื้นที่ที่เป็นกทม.เนี้ยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเข้ามาทำธุรกิจตรงนี้มันไม่ชนกับการไฟฟ้านครหลวง
ก็ได้ครับไม่มีปัญหาไม่ตอนนี้คือคุยกันคือมันไม่ได้เป็นการขายไฟการแบ่งบาร์เรลี่ตรงเนี้ยแอเรียตรงนี้คือมันเฉพาะการระบบจำหน่ายการขายไฟแต่ถ้าเกิดการทำตรงนี้มันเหมือนเป็นธุรกิจเสริมที่มันไม่ได้การขายไฟมันเป็นการให้บริการเสริมครับก็สามารถครอสแอเรียกันได้ครับข้ามกันได้ข้ามพื้นที่ได้เพราะตอนนี้กฟน.เขาก็ดิ้นอยู่ครับเพราะว่าพื้นที่เขาแคบเมื่อก่อนคือเขาอ่ะกินคิมครีมคือลูกค้าชั้นดีอ่ะแต่ของในส่วนของภูมิภาคเนี่ยต้องเดินไปในป่าในเขาในดอยอย่างที่เราไปเที่ยวกรมอุทยานโอ้โหไปปลายไปบ่อเกลือเอ้ายังมีไฟอยู่แล้วไฟมันมายังไงเรานึกถึงไหมการที่เราเดินไปแบบนั้นเนี่ยคือมันเป็นการลงทุนถ้ามองเขาเรียก FIR เนี่ยคือมองใน financial อย่างเดียวเนี่ยมันไม่คุ้มแต่ถ้ามอง EIR คือ economic เนี่ยคือเราเป็นรัฐเนี่ยมันจะคุ้มคุ้มคืออะไรถ้ามีไฟในหมู่บ้านความรู้เขามีการดูแลสุขภาพฟันหรืออาหารการกินเขาก็จะรู้มีสื่อเข้ามามีดูทีวีเอ้ยอะไรกินไม่ควรกินอะไรต่างๆมันก็จะลดการเจ็บป่วยสะท้อนถึงเรื่องโรงพยาบาลเรื่องอะไรที่จะต้องไปสร้างลดตรงนี้คือเวลาเราลงทุนของภาครัฐเขาจะมองตัว FIR กับ EIR FIR เป็น financial นะครับนั่นก็อยู่ในเชิงเศรษฐศาสตร์แต่คือมองอีกมิตินึงคือมุม EIR Economic IRR ด้วยครับอาจจะยาวไปนิดนึงมันพ่วงมานักศึกษาครับเป็นยังไงกันบ้างฮะมีใครจะถามเพิ่มเติมอีกไหมครับสิ่งที่อยากจะรู้เกี่ยวกับไฟฟ้าแห่งพลังงานแห่งอนาคตมีไหมครับเงียบนะครับก็ถ้าไม่มีก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์เจ้าพงศ์ทัพพดุงมากนะครับที่มาให้ความรู้กับน้องๆในวันนี้นะครับแล้วก็หวังว่าเป็นโอกาสหน้าจะได้รบกวนเรียนเชิญอาจารย์มาบรรยายนะครับในโอกาสต่อไปนะครับอาจจะมาเป็นแบบรูปแบบที่ไม่ใช่ออนไลน์เนี่ยอาจจะเชิญมาที่พระจอมเกล้าลักกระบังเลยครับครับครับผมยินดีครับครับขอบคุณครับอาจารย์ครับครับผมครับสวัสดีครับขอบคุณครับอาจารย์ครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะครับ